จะมาเยี่ยมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราก็บอกเยี่ยมทางไลน์วิดีโอคอลคุยกันอันนี้ก็เป็นรีฟอร์มที่กรมการแพทย์พยายามทำอยู่ครับซึ่งเรียนเลยครับว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นประเด็นทั้ง4รีฟอร์มที่เราพยายามทำกันนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เราลงไปโคครีเอชั่นกับพื้นที่ทำกับหน่วยงานนะครับก็เป็นที่มาที่ไปด้วยของโครงการรวมพลังเยียวยาผู้ติดฝิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจริงๆเนี่ยครับเรียนอาจารย์ทั้ง3ท่านว่าถ้ามองถึงเนื้อสำคัญของโครงการแล้วเนี่ยผู้ติดยาไม่ควรแค่รักษาแค่ในโรงพยาบาลฮะนั่นเป็นที่ไปที่มาที่ทางท่านรองมนัสจริงๆเห็นท่านรองภาสกรด้วยนะครับที่รับผิดชอบเรื่องนี้มา 5-6 ปีกับท่านผู้อำนวยการสรายุทธเนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์ของเราก็พูดคุยกันครับว่าตอนนี้เราเน้น community based treatment นะครับพยายามเหมือนกับพูดคุยกันแล้วว่าการจะมี lifelong follow up เนี่ยเฉพาะโรงพยาบาลไม่ได้ทำยังไงให้ลงไปที่ชุมชนทำยังไงให้ต่อเนื่องไปที่บ้านนะครับนั่นถึงเป็นที่ไปที่มาที่เราพยายามให้โครงการนี้มีการมีส่วนร่วมนะครับไม่เฉพาะในส่วนของสาธารณสุขนะครับต้องขอบคุณทางปปส.ครับที่สนับสนุนหลายอย่างเลยนะครับขอบคุณทางสปสช.นะครับในเรื่องการเบิกจ่ายบางส่วนอย.เองนี่เรื่องของเมทาโดนนะครับแล้วก็ทางผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเลยครับจริงๆผมเข้าใจว่าช่วยกันในเรื่องของการทำงานที่พยายามให้ชุมชนมามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับรวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาชีพนะครับถ้าเป็นไปได้สำหรับผู้ติดยาเสพติดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทำแล้วเราจะเห็นผลจริงๆนะครับตามที่เป็นปณิธานของสมเด็จย่านะครับที่ถามพวกเราไว้ว่าถ้าพวกเราเห็นผู้ติดยาเสพติดเป็นคนอยู่เนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาให้เต็มที่นะครับตรงนี้ก็คงในนามของกรมการแพทย์นะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการนี้นี่สามารถเกิดขึ้นมาได้จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่อง community based treatment community based rehabilitation นะครับที่ทำให้โครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราจะเอาไปขยายต่อนะครับในภูมิภาคอื่นๆถัดไปก็เรียนอาจารย์ทั้ง3ท่านครับว่าผมเข้าใจว่าสปสช.เขาก็หวังรางวัลมากนะครับจะขอบพระคุณล่วงหน้านะครับที่อาจารย์จะกรุณาให้รางวัลผมว่าจะเป็นอะไรฮะขวัญกำลังใจให้ไม่เฉพาะบุคลากรของกรมการแพทย์นะครับแต่เนี่ยฮะที่นั่งกันอยู่เต็มกันเลยเนี่ยนะครับในชุมชนด้วยเนาะท่านปลัดจะได้ไปเรียนท่านนายอำเภอนะครับท่านรองผู้อำนวยการก็ไปเรียนท่านผู้อำนวยการนะผู้อำนวยการรพสต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับจะได้มีกำลังใจครับก็ต้องขอบคุณคนในพื้นที่ทุกภาคส่วนนะครับที่กรุณาแล้วก็กราบขออภัยจริงครับพอดีก็มีภารกิจที่นี่อยู่พอสมควรที่ปลีกตัวไปไม่ได้ก็เลยท่านรองมานัดไปช่วยดำเนินการนะครับถ้าอาจารย์มีอะไรจะแนะนำทางกรมการแพทย์พร้อมรับที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อทำให้คนไข้ทุกคนได้รับบริการทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับถ้าท่านรองมานัดจะลองเปิดเพลงให้อาจารย์เต้นเพลงกรมการแพทย์ด้วยนะครับเรามีวลีที่ว่าทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชมครับกราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ความกรุณาซูมมีตติ้งเข้ามาหาพวกเรานะคะค่ะขออนุญาตเข้าสู่วาระการประชุมของเราเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดวันนี้นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์คณะผู้ตรวจหัวหน้าคณะผู้ตรวจนะคะกล่าววัตถุประสงค์ในการที่มาตรวจประเมินครั้งนี้ให้พวกเรารับทราบด้วยค่ะค่ะกราบเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนท่านอธิบดีนะคะแล้วก็ท่านรองอธิบดีท่านผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะคะวันนี้เรียนพาคณะมาในนามของกพร.นะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องการตรวจประเมินผลงานนะคะทางก็เป็นปกตินะคะถ้าเรามาตรวจก็แสดงว่างานของท่านนี้ก็เข้าตากรรมการไปรอบนึงแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็หวังว่าวันนี้คงจะได้เห็นผลงานที่ดีๆนะคะสำนักงานกพร.นั้นเรามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการแล้วเรื่องนึงที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะซึ่งการมีส่วนร่วมประชาชนนั้นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอีกประเด็นนึงสำหรับการบริหารราชการในยุคปัจจุบันเพราะว่าหลังจากที่เราได้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบราชการในหลายประเทศก็ยอมรับถึงเรื่องของเทคนิคของการที่
ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆรวมทั้งภาคประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของความผลสำเร็จของการทำงานรวมทั้งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ความยั่งยืนของงานที่เราเดินหน้าไปจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าภาครัฐให้บริการอย่างเดียวแล้วไม่มีการดึงประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยเห็นหรือว่าถ้าสมมติว่าคนภาครัฐงบประมาณหมดไปหรือว่าไม่ได้ดำเนินโครงการส่วนใหญ่โครงการก็จะหายไปนะคะแล้วก็ผลปัญหามันก็กลับไปสู่ที่เดิมนั้นหลายประเทศตอนนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเนี่ยมันมีเหรียญอีกด้านนึงก็คือเรื่องของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมงานรางวัลนี้เนี่ยเราให้กับส่วนราชการนะคะในเรื่องของการที่จัดระบบการบริหารงานที่เน้นการนำภาคส่วนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าส่วนราชการไม่จัดระบบการบริหารงานที่เรียกว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยงานมันก็ไม่เกิดนะคะก็ถ้าทำได้มันก็จะเป็นผลระยะยาวของหน่วยงานแล้วนี้งานของกรมการแพทย์เนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่ามันส่วนหนึ่งความสำคัญก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมประชาชนเห็นได้จากครั้งนี้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศไทยเรื่องของโควิดนะโควิดนั้นเป็นชัยชนะที่เราสามารถที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะคะถ้าเราถึงไม่เข้าไปสู่วงจรอุบาทเหมือนกับหลายประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังแก้ปัญหายังไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะเรื่องการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยจริงๆในประเทศไทยเรามีกฎหมายรองรับหลายฉบับนะคะรวมทั้งตั้งแต่รัฐธรรมนูญไล่ไปทั้งถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะเรื่องของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำนักงานกพร.แล้วก็ดำเนินการนะคะในการที่จะกระตุ้นหรือว่าชักจูงหรือว่าให้ความรู้กับส่วนราชการในการที่จะจัดระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีรางวัลที่เรียกว่ารางวัลเลิศรัฐนะคะทางนี้ได้คินเด่นขาเหมือนกันว่าก็อยากได้รางวัลเลิศรัฐนะคะก็เป็นรางวัลที่เราเริ่มปรับปรุงใหม่นะนี้สำหรับรางวัลวันนี้เนี่ยทางกรมการแพทย์เสนอรางวัลในแคตตากรีที่2จริงๆเรามีทั้งหมด4รางวัลแล้วก็ปีนี้บวกเข้ามาอีกรางวัลนึงคือเรื่องรางวัลของการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะรางวัลประเภทต่างๆของกพร.ที่เราจัดไว้นี่ก็คือมีอย่างเช่นรางวัล Open Governance หรือเรียกว่าเปิดใจใกล้ชิดประชาชนเข้าใจว่าได้มาแล้วใช่ไหมคะได้ยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าเป็นตอนนี้เป็นรางวัลที่ง่ายที่สุดในแง่ของการที่เราจัดระบบการบริหารงานที่เราเปิดให้กับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องของอย่างกรมการแพทย์ทั่วไปนะคะอย่างเช่นให้ข้อมูลจริงๆต้องน่าทำนะตอนนี้เรื่องโควิดอะไรต่างๆเนี่ยเปิดให้ประชาชนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆอันนี้ก็คือ open governance นะก็คือเปิดใจใกล้ชิดประชาชนจริงๆมันเป็นขั้นที่ง่ายที่สุดของระบบการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินการจัดระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนะก็คือสเต็ปแรกส่วนใหญ่ที่เราจัดรางวัลนี้เป็นเพราะว่าบางหน่วยงานที่เขาไม่มีลูกค้าโดยตรงนะคะหรือไม่มีผู้รับบริการโดยตรงไงอย่างเช่นสำนักงานกฤษฎีกาหรือว่าสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีนะคะสำนักงานกพร.อะไรพวกนี้เขาทำรางวัลนี้ได้นะคะเขาไม่มีโครงการแบบกรมการแพทย์ที่จะลงมาทำเรื่องยาเสพติดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นรางวัลที่1แคตตากรีแรกนะคะก็คือเรื่องของการเปิดใจใกล้ชิดประชาชนอันนี้ทำได้ทุกหน่วยงานนะคะที่มีทั้งลูกค้าประจำและไม่มีลูกค้าประจำผู้รับบริการนะคะเราเรียกลูกค้า customer รางวัลที่2รางวัลที่เราจะมาดูวันนี้นะคะก็คือรางวัลที่เรียกว่ารางวัลสัมฤทธิ์ที่ผลประชาชนมีส่วนร่วมสำหรับทุกคนประชาชนมีส่วนร่วมที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของการที่ดำเนินกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นพันธกิจของหน่วยงานแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลสำเร็จที่น่าพึงพอใจตามเป้าหมายของเรานะคะโดยที่มีกระบวนการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้เขาเรียกว่า effective change นะคะรางวัลที่3เนี่ยเป็นรางวัลที่เราให้กับเครือข่ายหรือว่ากลุ่มองค์กรหรือ
บุคลากรที่อยู่ในภาคประชาชนนะคะที่เราเรียกว่าหุ้นส่วนความร่วมมืออันนี้ให้กับบุคคลหรือคนที่หรือองค์กรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ราชการนะก็คือเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายแต่นี้เราหน่วยงานจะเสนอหรือบางทีกรรมการก็มีแมวมองเราก็เสนอได้นะคะรางวัลที่สุดท้ายซึ่งรางวัลที่เรียนคิดว่ามันก็ขั้นอันนี้ขั้นเทพแล้วนะคะคือเรื่องของเรื่องลือขยายผลเรื่องลือขยายผลหมายความว่าเรามีโมเดลอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่สันติวนาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราไปทำเรื่องนี้กับที่อื่นหลายๆแห่งนะคะโดยเอาโมเดลตรงนี้เนี่ยหรือไปแปลงโมเดลคล้ายๆกันแล้วมีการปรับปรุงนะคะแล้วมันมีผลสัมฤทธิ์เรื่องเดียวกันแต่หัวใจหลักก็คือการมีส่วนร่วมประชาชนแล้วก็เสนออีกรางวัลหนึ่งนะก็คือเรื่องลือขยายผลอันนั้นก็คือเรื่องลือขยายผลนี้วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะเห็นหน่วยงานเนี่ยขยายการทำงานในพื้นที่อื่นๆรวมถึงการที่รักษาสิ่งเรียกว่ารักษาแชมป์ที่นี่ทำเรื่องของยาเสพติดนะคะแต่ว่าอีกพื้นที่อาจจะทำเรื่องเบาหวานแต่ว่าใช้กระบวนการเดียวกันคือการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะแล้วท่านก็มีทีมงานลงไปช่วยทำงานมีเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆพวกนี้เอาหลายๆผลงานมาเสนออันนี้ก็คือเรื่องลือขยายผลนะก็คือว่าเราเรียกว่าเป็นโครงการที่ทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าการขยายการทำงานพัฒนาระบบราชการปีนี้มีรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่สำนักนายกเขาขอมาร่วมกับเรานะคะแต่ว่าทางสำนักนายกเขาเป็นมีทีมงานที่จะตัดสินมีกรรมการอีกชุดหนึ่งเราเป็นรางวัลแก้ไขปัญหาความยากจนเราก็ชื่อว่ารางวัลร่วมใจแก้จนนะ anti poverty empowerment โครงการนี้เป็นปีแรกนะคะที่เพิ่งทำก็ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเรามีโครงการเกี่ยวกับทางด้านกรมการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้าไปดําเนินงานแล้วแก้ไขปัญหาความยากจนอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ฝากไว้แล้วกันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอชื่นชมนะคะดูเมื่อกี้นี้ชาวบ้านคนชุมชนต่างๆที่มาเนี่ยนะคะก็รู้สึกมีความพร้อมนะคะแล้วก็ถ้าเราวันนี้ผลงานเท่าที่อ่านรอบแรกนะคะก็คิดว่ามันมีผลงานที่น่าชื่นชมนะคะแต่วันนี้ท่านกรรมการที่เรามาวันนี้ก็จะมีหลายท่านนะคะก็มีดิฉันอรพินศพโชคชัยนะคะซึ่งเป็นอนุกรรมการการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีคุณชัยยุทธนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะเคยอยู่กพล.มาก่อนคุณชวีวันนะคะซึ่งก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอกมีคุณนวลจันทร์นะคะก็อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กพล.นะคะมีคุณพรจันทร์นะคะซึ่งก็ตอนนี้อยู่กับช่วยงานกพล. อยู่แต่กำลังจะหนีไปแล้วนะคะเขาจะอันนี้เป็นน้องใหม่เด็กปอปปอล์นะนปร.ก็จะมาอยู่กพล.ชั่วคราวเพื่อฝึกงานนะคะแต่นี้เขาจะไปกรมการแพทย์สนใจก็ดึงไปได้เลยฮะแต่เขาคือเขาจะไปอยู่มหาดไทยอยากไปอยู่มหาดไทยไม่เป็นไรนะคะก็มาช่วยงานช่วงนี้อยู่นะคะค่ะก็ต้องอันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวคงจะขอฟังผลงานของที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวกรรมการก็คงจะมีคำถามนะคะว่าแต่ละประเด็นมีอะไรบ้างค่ะขอเรียนเชิญค่ะนายแพทย์มานัสโพธาพรนะคะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะให้ความกรุณาแนะนำทีมคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราพี่น้องคงฟินทั้งหลายช่วยแนะนำตัวเองให้ท่านอาจารย์ได้รู้จักนะคะค่ะกราบเรียนเชิญค่ะขออนุญาตก่อนอื่นขออนุญาตถอดแมสนะครับเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคงไม่ได้มีความเสี่ยงนะตอนนี้ครับผมเรียนอาจารย์อรพินนะครับและคณะผู้ตรวจประเมินนะครับผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมผู้รับการตรวจประเมินนะครับซึ่งตามที่ท่านที่ดีได้เกริ่นนำว่าเรามีผู้แทนจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาคประชารัฐประชาสังคมนะครับแล้วก็พื้นที่ก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยเหมือนกันที่เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆสู่สาธารณะนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตทางหัวโต๊ะนะครับท่านลองแนะนำตัวแล้วก็ฝากแนะนำตัวเองต่อไปบางครั้งบางท่านผมอาจจะไม่แน่ใจเพราะว่าใส่หน้ากากอยู่ก็เปิดหน้ากากให้ท่านเห็นหน้านิดนึงนะครับผมขอบคุณครับครับผมวีรวัฒน์เต็งหน่วยครับเป็นรองเลขาธิการปปส.ครับก็สวัสดีทุกท่านครับยินดีที่ได้มาร่วมรับฟังโครงการดีๆที่นี่ครับ
วัสดีครับผมนายแพทย์ภาสกรชัยวณิศรินะครับเป็นที่ปรึกษาของสบยช.ผมเป็นอดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ดูแลโครงการนี้มาครับตั้งแต่ปี2556ครับขอบคุณกลับเรียนท่านอาจารย์อภินอาจารย์ชัยยุทธและอาจารย์ชุวิวันครับผมนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพันธิพัฒนานะครับขออนุญาตแนะนำเป็นแนะนำสถาบันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเดิมของเราเนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นสถาบันธัญรักษ์ก่อตั้งมานานแล้วครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509นะครับตั้งแต่เป็นโรงพยาบาลยาเสพติดและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนก่อนจะมาเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันที่ยาวๆที่ย่อว่าสบยช.เนี่ยก็เรียกว่าสถาบันยาเสพติดธัญรักษ์มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องหลักๆเป็นบทบาทของกรมในเรื่องของบทบาททางวิชาการด้านยาเสพติดของประเทศแล้วก็ให้การบำบัดรักษาคนไข้ยาเสพติดที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะครับหรือชื่อย่อที่เราย่อก็คือสบยช.ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางสาวบังอ้อนโดยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกรมการแพทย์ค่ะค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์นะคะดิฉันนางสาวเยาวเรศนาคะโยธินสกุลนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการของสบยช.ค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบดูแลประสานใน7พื้นที่หลักเนี่ยค่ะครับกราบเรียนท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอุทัยสอนจีนประธานอำเภออุโสปฏิบัติที่แทนในอำเภอวันนี้ครับครับสวัสดีครับเภสัชกรพานุใจกุลนะครับจากโรงพยาบาลชัยปราการเป็นทีมบำบัดรักษาในพื้นที่ครับสวัสดีครับเรียนท่านอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็ท่านผู้ตรวจแล้วก็ท่านรองอธิบดีคณะผู้บริหารครับกับผมชื่อนายกิติพงษ์สุภาอภิเทนเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านทางเอากับครับก็กราบสวัสดีครับกับผมร้อยตรีกมลปุญญาพีราพงศ์ผู้บังคับหมวดฐานปฏิบัติการบ้านสินชัยหมวดฐานม้าที่31กองร้อยฐานม้าที่3กองบังคับการควบคุมที่2ครับสวัสดีครับผมวิชิตพงษ์พงเขียวครับนักวิชาการจากสถาบันวิจัยและพนักที่สูงครับก็ดูแลในส่วนของเนื้องานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นยั่งยืนซึ่งปัจจุบันเราเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะก็มีส่วนสำคัญครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะรับไม้ต่อไปส่งเสริมอาชีพต่อครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรณีชัยสิรินะคะเป็นผู้นำของทางบ้านทำงบแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหมู่6ของเรานี่คือมันมีอยู่4หย่อมบ้านนะคะสินชัยทำงอผาแดงปากเกี้ยแต่เราเรียกทั้งหมดเป็นหมู่6ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะข้างหลังเป็นรูปในผลีฮะตอนแรกได้ยินว่านึกเป็นรูปในผลต้นแต่ในผลต้นอุโสมากนะลูกในผลีนะอาจารย์ที่ปรึกษาสปช.แนะนำด้วยไหมครับพอดีกำลังพนักงานเดินใหม่กำลังเดินได้เลยแนะนำเลยครับครับขอดีครับขอดีทุกท่านครับผมกฤษณะเราแกครับเป็นอสมตำบลแม่ทะลบแล้วก็ทำงานภาคประชาสังคมแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของประชาชนครับคือผมทำหน้าที่ติดตามประสานงานช่วยงานยาเสพติดครับครับผมครับสวัสดีครับผมนายสมเจตสุวรรณครับนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์จิรพงษ์อุทัยศิลป์จากโรงพยาบาลแม่ละมาดจังหวัดตากเป็นตัวแทนของจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการด้วยครับสวัสดีครับผมนายแพทย์จักรชัยติตบุตรครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อยครับสวัสดีค่ะดิฉันรุจิพัฒน์ยิ่งกิจวิวัฒน์ค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติดค่ะกองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์บุญเติมทันสุรัตน์ครับ
เป็นที่ปรึกษาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเชียงใหม่ครับตำบลบ้านสันติวนาครับพื้นที่ดอบอินเซ็นเตอร์อำเภอชัยปราการครับครับสวัสดีครับผมชาวลิศาสช้างสาสุขอำเภอชัยปราการครับทีมสนับสนุนสำหรับคณะทำงานในพื้นที่ครับสวัสดีค่ะณภพรมีน้อยค่ะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชัยปราการค่ะเป็นผู้ประสานงานกับทางตบยช.แล้วก็พื้นที่ของสันติวนาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันณภาสรรังสีเวโรจน์ค่ะเป็นรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลอภิรักษ์เชียงใหม่แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ5อำเภอที่ทำโครงฟินนะคะค่ะสวัสดีค่ะพันนอกลิ่นกุหลาบค่ะรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลสปยช.ค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยรัตน์ก้องเปรตสลาพันธ์ครับอยู่ที่ทีมงานของสปยช.ครับสวัสดีค่ะพัชรีหนูชุมค่ะจากสำนักงานปวส.ส่วนกลางค่ะครับสวัสดีครับผมการทยาพิลมครับเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาฝิ่นในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้ครับจากสำนักงานปวส.ภาค5ครับค่ะเรียนท่านผู้ตรวจประเมินนะคะเราจะมีทีมงานอยู่ข้างหลังด้วยนะคะแต่ว่าด้วยห้องจำกัดก็เลยเราก็จะถ่ายทอดไปข้างหลังนะคะก็ต้องขออภัยข้างหลังแนะนำตัวเองให้อาจารย์ไม่ได้นะคะค่ะแต่จะให้อาจารย์เห็นว่าทีมงานเราอยู่พร้อมอยู่ข้างหลังนะคะค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นายแพทย์มนัสโพธาพรนะคะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะได้ช่วยนำเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมการแพทย์นะคะเรียนอาจารย์นรพินและคณะผู้ตรวจนะครับผมก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นความรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ทีมงานของเราในโครงฟินนะครับที่จะได้นำเสนอผลงานนะครับที่ออกสู่สาธารณะเริ่มจากนโยบายนะครับผมระดับกรมนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับผมสไลด์เรื่องเชื่อมโยงนโยบายอีกสไลด์หนึ่งครับผมครับก็ตามที่เมื่อกี้ท่านทิพดีได้นำเรียนว่าด้วยนโยบายของกรมนะครับได้สนับสนุนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดละนะครับเพียงแต่ว่าในสไลด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้า เชื่อมโยงนโยบายแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตจะเชื่อมถึงระดับนโยบายชาติแล้วก็นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านทิพดีพูดถึงเรื่องประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขเนี่ยก็สอดคล้องกับเรื่องนโยบายชาติเรื่องมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับแล้วก็ถอดมาเนี่ยในคีย์เวิร์ดที่ปี2565เนี่ยโดยประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเนี่ยก็เป็นเฟสแรกของการรีฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขจากแผนผังเรื่องความเชื่อมโยงนโยบายนะครับจากยุทธศาสตร์ของกรมก็ถ่ายทอดมาที่หน่วยงานก็คือที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้นำเรียนคือของสปยช.ในหัวข้อ 1.3 คือการมีส่วนร่วมภาครัฐและก็ชุมชนนะครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยขับเคลื่อนภายใต้ค่านิยมของกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข MOPH นะครับ P เนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่เราเน้นคือ People Center อันนี้เห็นได้ชัดเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเน้นเรื่องการบริการและก็สุขภาพประชาชนอยู่แล้วแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ทีมงานไม่ได้มาร์กมาจริงๆแล้วเนี่ย เป็นค่านิยมที่เราอยากจะปลูกฝังด้วยก็คือตัว M คือ Moving Togetherนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการร่วมกันทำงานนะครับผมอย่างมีความสุขซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะขยายผลในลำดับถัดไปนะครับขอสไลด์ถัดไปครับครับในคอนเซ็ปต์ที่มุ่งการมีส่วนร่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมบอดี้ที่ดูแลกำกับเนี่ยนะครับในระดับกรมก็จะมี2กลุ่มงานก็คือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมที่ทำในเรื่องการสื่อสารแล้วก็กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือกพล.เนี่ยทำหน้าที่กำกับติดตามทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับภายใต้ภารกิจของกรมซึ่ง เราก็ดูเป็นภารกิจตามเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไปอย่างที่เมื่อกี้ในคอนเฟอเรนซ์ก็จะเห็นมีนพรัตน์ราชวิถีเลิศศิลป์อันนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไปนอกจากนั้นแล้วที่เมื่อกี้ท่านทิพดีพูดถึง 7+1 หรือ 6+1
กลุ่มมะเร็งก็คือกลุ่มที่มีสถาบันแม่คือสถาบันมะเร็งแล้วก็บวกลูกขายในภูมิภาคอีก6สถาบันก็เป็น7บวก1นะครับผมส่วนกลุ่มยาเสพติดตัวแม่ขายก็จะเป็นสปยช.แล้วก็จะมีลูกขายสถาบันธัญลักษณ์โรงพยาบาลธัญลักษณ์ในภูมิภาคอีก6แห่งนะครับนอกจากนั้นแล้วในกลุ่มของแพทย์เฉพาะทางที่เราดูแลเรื่องของการผลิตองค์ความรู้การถ่ายทอดนะครับต่างๆเนี่ยก็จะครอบคลุมอาเจนดาต่างๆที่เมื่อกี้ท่านอธิบดีพูดถึงเรื่องของผู้พิการเรื่องเด็กผิวหนังเรื่องประสาทโดยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุที่กำลังจะเป็นประเด็นในลำดับถัดไปของสังคมบ้านเรานะครับรวมถึงพยาธิและทรวงอกในสไลด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วอีกอันนึงที่เมื่อกี้ท่านอธิบดีพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยประเด็นสำคัญคือนอกจากเรื่องนโยบายแล้วเนี่ยก็คือการสนับสนุนเรื่องของทรัพยากรหรือการสร้างโอกาสหรือเวทีให้มีบรรยากาศการมีส่วนร่วมข้อที่จริงคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีส่วนร่วมไปถึงภาคประชาชนเนี่ยเราจะเห็นว่าในรูปแบบการทำงานที่คุ้นเคยเนี่ยคือการทำงานแบบเอาตรงๆสมัยก่อนก็คืออาจารย์แพทย์ต่างคนต่างอยู่เป็นปัจเจกแล้วก็ไม่มีการทำงานร่วมกันตรงนี้เนี่ยเราเริ่มวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันในกลุ่มก่อนอย่างที่เมื่อกี้เราเรียน7บวก1 6บวก1หรือกระทั่งเมื่อกี้ที่ประชุมที่ท่านเรียกประชุมในส่วนกลางเนี่ยหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางก็ต้องมีการบูรณาการกันอันนี้คือคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือการบูรณาการกันข้ามฝ่ายนะครับเพื่อจะได้สิ่งดีๆที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโคครีเอชั่นนะครับการสนับสนุนตรงนี้เนี่ยจะทรัพยากรต่างๆเนี่ยจะช่วยทำให้การทำงานร่วมกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็เป็นอันนึงที่เป็นนโยบายที่ท่านมอบหมายแล้วก็มีการกำกับติดตามว่าเนื่องจากในภาครัฐมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ทรัพยากรเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองด้านนโยบายแล้วก็มีการกำกับติดตามนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมก่อนที่จะไปถึงภาคประชาชนนะครับตรงนี้จะเป็นข้อดีก็คือว่ามันจะเป็นการเสริมสร้างนะครับช่วยกันนะครับตอนนี้เราพูดถึง co-creation proactive นะครับในระดับกลุ่มงานและหน่วยงานก็จะสอดคล้องกับเมื่อกี้ moving together แล้วก็ synergy นะครับขอสไลด์ถัดไปครับทีนี้จากวิสัยทัศน์พันธกิจเนี่ยก็ขออนุญาตนำมาเป็นตัวอย่างว่าในแต่ละด้านนะครับเรามีภารกิจยกตัวอย่างเช่นเรื่องมะเร็งก่อนหน้านั้นเนี่ยในวงเล็บมะเร็งลำไส้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าหลายท่านคุ้นเคยเนี่ยโครงการระดับประเทศที่ด้านมะเร็งของกรมการแพทย์ดำเนินการก็คือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการเสนอเข้ารับรางวัลสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เราทำกันและมีการบูรณาการกันนอกจากนั้นแล้วยกตัวอย่างตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะต้องมีการบูรณาการกับหลายภาคส่วนนะครับเรื่องของสงฆ์นะครับก็เป็นโฟกัสพอยต์นะครับในการดูแลสุขภาพสงฆ์นะครับรวมถึงเรื่องของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทันตกรรมแขนขาหรืออุปกรณ์เทียมสำหรับผู้ฟื้นฟูผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยเขาคงจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเรื่องของยาเสพติดจริงๆแล้วนะครับตามที่เมื่อกี้อาจารย์กล่าวถึงเรื่องของรางวัลระดับ4เรื่องลือขยายผลนะครับก็เล็งๆไว้แล้วว่าตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องจากสถานการณ์ที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องโควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นทำให้เราสามารถจะทำอะไรได้เร็วขึ้นเรามีการพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากเดิมที่เราไม่เคยคุ้นเคยกับการประชุมลักษณะนี้นะครับ เรามีเทคโนโลยีมาช่วยซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ให้ท่านนิบดีให้นโยบายเรื่องของการนำไปสู่ New Normal หรือวิถีใหม่การแพทย์วิถีใหม่นะครับโดยการรีดีไซน์ระบบแล้วก็ใช้IT หรือเทคโนโลยีมาช่วยตรงนี้เนี่ยเราถือโอกาสเนื่องจากว่าภาคประชาชนให้ความศรัทธามีความเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขไทยอย่างที่เราเห็นในสาธารณชนว่าการสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าในระดับนานาชาติเป็นโอกาสดีที่ท่านได้นำแนวคิดวิถีใหม่เนี่ยไปสู่พื้นที่3จังหวัดภาคใต้โดยเป็นชื่อโมเดลคือปัตตานีโมเดลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการการแพทย์วิถีใหม่จากภาคส่วนต่างๆเรากำลังดำเนินการเมื่อวานนี้ทราบว่ามีการแถลงข่าวในระดับกระทรวงแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่อาจจะขยายผลผมเล็งไว้นะครับอาจารย์ขออนุญาตรางวัลเรื่องลือขยายผลในปีหน้าผมจะพยายาม
เขียนแชร์ท่านอธิบดีส่งเข้าประกวดครับผมครับเพราะในนั้นปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงคือในปัตตานีโมเดลเนี่ยทำไมต้องเป็นปัตตานีเนื่องจากเป็น3จังหวัดภาคใต้ซึ่งมีความเปราะบางเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาอันที่1อันที่2ปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 มากขึ้นชุมชนในพื้นที่เริ่มรับรู้ว่าความเชื่อเก่าเนี่ยไม่ใช่ตอบโจทย์เขามีการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้นเขาเริ่มกลับมาฟังสาธารณสุขตรงนี้เนี่ยโรคที่อาจจะมีผลกระทบแล้วทำให้สุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดซึ่งวันก่อนผมไม่นำเรียนท่านเลขาปปส.ละเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเรื่องของอาหารเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือกระทั่งสุขภาพของมารดาที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอันดับต้นๆของประเทศอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เรากำลังจะนำไป implement สู่ปัตตานีโมเดลแล้วก็รวมถึงเรื่องล่าสุดที่คิดว่าน่าจะต้องขยายผลคือเรื่องยาเสพติดด้วยเหมือนกันนะครับโดยการเอาชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ก็คิดว่าถ้าอาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติมยินดีจะนำไปปฏิบัติแอพพลายโรคผิวหนังนี่ภาคใต้มีแล้วครับอาจารย์ใช่ครับผมครับก็ขออนุญาตเกริ่นนำเรื่องการนำนโยบายสู่การปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวลำดับถัดไปจะเป็นอาจารย์สลายุทธผู้อำนวยการสถาบันบำบัดหรือสวยช.จะนำเสนอรายละเอียดต่อไปนะครับผมขอบคุณครับต้องกราบขอบคุณท่านรองอธิบดีอย่างสูงเลยค่ะต้องกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สลายุทธนะคะคุณชัยพานิชพัฒนาท่านผอ.สวยช.นะคะจะเป็นตัวแทนของพวกเรานะคะพี่น้องคงฝิ่นทั้งหลายเนี่ยนะคะในนำเสนอผลการดำเนินงานนะคะรวมพลังเยียวยาผู้ติดฝิ่นนะครับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะย้อนแปดไม่ย้อนกลับหลังครับอีกอันหนึ่งอันนี้ครับครับกลับเรียนท่านคณะผู้อาจารย์คณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินนะครับวันนี้ประเด็นในการนำเสนอเนี่ยก็คงจะเป็นในอยู่ใน8ประเด็นหลักนะครับในเรื่องของประเด็นแรกคือเรื่องของความเชื่อมโยงเชิงนโยบายซึ่งท่านรองอธิบดีท่านรองอธิบดีได้กล่าวคำเชื่อมโยงเชิงนโยบายไปแล้วนะครับในลำดับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดในการจัดทำโครงการฉายภาพไว้เลยครับผ่านนะครับอันนี้เป็นการเกริ่นนำนะครับเรื่องของแนวคิดในการจัดทำโครงการอันนี้เนี่ยในการดำเนินงานด้านยาเสพติดเนี่ยของสปชเองหรือของไทยรัฐภูมิภาคหรือของทุกภาคส่วนที่กำเกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยเรามีสิ่งที่ยึดถืออันหนึ่งอันหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็คือรับสั่งของสมเด็จย่าสมเด็จย่าเองเนี่ยได้ส่งขึ้นไปทรงงานที่ดอยตุงตั้งแต่ท่านยังมีสุขภาพประนอยที่แข็งแรงตั้งแต่ปีประมาณพ.ศ.2520กว่าถึงช่วง30กว่าและท่านเองได้เห็นปัญหาของการปลูกฝิ่นที่มีปัญหาอย่างมากบนพื้นที่สูงบนดอยตุงและพื้นที่ใกล้เคียงท่านเองมีความเมตตาแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อเรียกว่าไม่เมตตาต่อคนที่มีปัญหาเรื่องการใช้ฝิ่นหรือใช้ยาเสพติดเพราะท่านทราบว่าการใช้ฝิ่นของชนชาวเขาเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นวิถีชีวิตซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่รู้อาจจะเกิดจากการเข้าถึงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ดีเพราะท่านเคยพูดอันนี้แล้วเราก็นำคำพูดของท่านเนี่ยมาเป็นเหมือนมาเป็นแนวทางในการดูแลท่านบอกว่าคนที่ติดยาเนี่ยเขาเป็นคนหรือเปล่าในเมื่อเขาเป็นคนเรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าช่วยเหลือเขาได้เท่ากับชุบชีวิตใหม่ให้เขาเราก็ควรทำอันนี้เป็นคำกล่าวที่ท่านกล่าวแล้วก็เราก็น้อมนำคำกล่าวนี้มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดเพราะฉะนั้นในกรณีที่สถาบันเนี่ยขอพระราชทานนามใหม่ที่เป็นชื่อสปชหรือชื่อยาวเนี่ยเราก็อยากจะให้มันมีความอ้างอิงว่ามีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จย่าขอพระราชทานนามไปแล้วก็เป็นพระราชทานนามลงมาว่าสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะครับในลำดับถัดไปเนี่ยจากแนวคิดอันนี้นะครับผมใคร่ขออนุญาตเปิดคลิปที่เป็นคลิปสรุปโครงการโดยย่อๆนะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็นบทบาทของทุกภาคส่วนในระดับหนึ่งนะครับแล้วผมค่อยอภิปรายต่อครับยินดีเปิดคลิปนะครับเสื้อสีแดงที่นี่เป็นผอ.ธัญรัตน์สงขลาครับ
บริบทของพื้นที่สูง3จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นถิ่นทุรกันดารการคมนาคมยากลำบากมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนติดชายแดนยังมีการลักลอบปลูกฝิ่นแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อของการใช้ฝิ่นเพื่อการรักษาโรคดังนั้นจึงพบผู้ติดฝิ่นเป็นจำนวนมากมีสุขภาพทรุดโทรมรวมถึงมีปัญหาครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆตามมาจนกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศวิถีชีวิตของชนชาติพันธุ์พื้นที่สูงไม่มีทางเลือกมากนักในการดำเนินชีวิตฐานะยากจนไม่มีการศึกษารวมถึงไร้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลการเดินทางจากดอยไปรักษาเป็นเรื่องยากลำบากต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งค่าเดินทางค่ายาและเสียเวลาผู้ติดฝิ่นจึงไม่เข้าสู่การบำบัดรักษาการแก้ปัญหาติดฝิ่นที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งสบยช.ร่วมกับทีมในพื้นที่บูรณาการร่วมกันขึ้นไปบำบัดฝิ่นบนดอยใน3จังหวัด7อำเภอการดำเนินการในช่วงแรกมีปัญหามากมายไม่สามารถค้นหาผู้ติดฝิ่นได้พื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือจึงมีการปรับแผนใช้การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนทำความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกันคัดเลือกพื้นที่เล็กๆที่ไม่เป็นพื้นที่สีแดงผู้นำชุมชนมีความพร้อมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ติดฝิ่นที่ดีขึ้นจึงเริ่มเปิด Drop-in Center ที่บ้านสันติวนาอำเภอชัยประการเป็นแห่งแรกสถานที่ซึ่งผู้ติดฝิ่นมารับบริการและรับยาเมทาโดนได้สะดวกจึงเป็นบริการเชิงรุกบนพื้นที่สูงซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยการนำยาเมทาโดนซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท2เข้าไปให้บริการในชุมชนซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากและท้าทายในการทำงานจึงมีการยืดหยุ่นกฎระเบียบให้สามารถนำยาเมทาโดนออกไปจ่ายในชุมชนได้และใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนในการบริหารจัดการยาการดูแลติดตามให้ได้รับความปลอดภัยจากการกินยาทั้งนี้เนื่องจากการร่วมมือบูรณาการของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถปลดล็อกข้อกฎหมายระเบียบต่างๆของยาเมทาโดนได้รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องชาวชาติพันธุ์มีชีวิตที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากฝิ่นจึงเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครทำงานที่สำคัญในครั้งนี้ก็ได้มีกัจจมินมีส่วนร่วมการนี้ก็ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการของอำเภอและมีการตั้งคณะกรรมการฮาร์ดดีแอคชั่นระดับอำเภอในหมู่บ้านขึ้นนะครับซึ่งคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในด้านการปราบปรามการบำบัดรักษาติดตามช่วยเหลือบำบัดผู้ติดฝิ่นตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคงโครงการที่เราดำเนินการนี้นะครับเป็นโครงการที่ถือเป็นมิติใหม่ในประเทศไทยยังไม่พบหน่วยงานใดทำในลักษณะแบบนี้เราบูรณาการในการดูแลบำบัดรักษาครอบคลุมทุกมิติทั้งมิติเรื่องสุขภาพทั่วไปเรื่องโรคไม่ติดต่อและมิติเรื่องของการเสพยาเสพติดอีกทั้งมิติในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านสังคมและจิตใจโดยเราบูรณาการในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดบริการเชิงรุกลงไปให้บริการในพื้นที่ชุมชนโดยที่คนในชุมชนไม่จำเป็นจะต้องมาที่โรงพยาบาลการดำเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบำบัดในชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในศูนย์ Drop-in Center ให้แก่เจ้าหน้าที่จากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดระบบบริการที่มั่นคงจึงได้นำระบบการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆเข้ามาบูรณาการร่วมกันอาทิงานจิตเวชงานคลินิกโรคเรื้อรังงานแม่และเด็กรวมถึงบริการทางด้านสังคมและการส่งเสริมอาชีพป่วยและประชาชนอื่นๆสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึง
ด้วยระบบบริการที่ศูนย์ Drop-in Center มีการบริการที่ครอบคลุมทุกโรคทุกวัยจนเกิดความไว้วางใจและพึงพอใจในบริการผู้ป่วยจึงชักชวนกันเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องมีผู้ติดฟินเข้ารับการบำบัดมากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีถึง 2,288 คนและมีการขยายศูนย์ Drop-in Center ที่เริ่มจากสันติวนาขยายไปอีก7แห่งใน7อำเภอและในปัจจุบันเป็น25แห่งจนได้รูปแบบการบำบัดผู้ติดฟินตามมาตรการการลดอันตรายจากการใช้ยาซึ่งเป็นแห่งศึกษาดูงานจากทั้งในและต่างประเทศนี่ค่ะสามารถช่วยให้ครอบครัวหนึ่งแบบดีขึ้นมากเลยค่ะจากที่ไม่เคยมีความสุขก็มีความสุขอะค่ะจากที่ไม่มีตังค์เลยจนก็ยังแบบสามารถทำให้มีพอกินพอใช้ได้อะค่ะกับอาบ้านก็เห็นพ่อแบบอยู่ด้วยกันไม่ต้องแบบนี้หนูก็โอเคสำหรับค่ะการบำบัดรักษาในโครงการนี้สามารถทำให้ผู้ติดฝิ่นในหมู่บ้านเข้าสู่บริการได้มากขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตลดปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ community participation เป็นวิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมประเมินผลตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์เป็นการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังทางสังคมให้สังคมที่เข้มแข็งแบ่งปันไม่ทอดทิ้งกันและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนสิทธิพื้นฐานมนุษยชนมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติและไม่ปล่อยทิ้งใครไว้ข้างหลังชุมชนเกิดความตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goalในคลิปก็เป็นคลิปโดยย่อนะครับถึงการดำเนินงานโครงการส่วนในรายละเอียดในเรื่องของการดำเนินงานโครงการเรื่องของแนวคิดในการจัดทำโครงการผมขอสไลด์ลำดับแรกเลยครับในเรื่องของแนวคิดการจัดทำโครงการตอนนี้ก่อนครับผมในแนวคิดของการจัดทำโครงการนะครับในทางซ้ายมือของคณาจารย์ผู้เยี่ยมก็จะเห็นว่าเราเขียนเอาไว้ว่าเป็นลักษณะหรือการแก้ปัญหาแบบเก่าหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งเก่าๆที่ดำเนินการอยู่เดิมเนี่ยนะครับต้องเรียนผมขออนุญาตอธิบายเป็นคำแล้วก็ในความหมายคำว่า Zero Tolerance เนี่ยคือในสังคมไทยนะครับโดยบริบทของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเรามีความทนต่อยาเสพติดเป็นศูนย์ไม่มีการไม่มีความทนต่อยาเสพติดคือเราไม่ยอมรับการมีคงอยู่ของยาเสพติดเลยซึ่งเราอาจารย์คงเคยได้ยินในช่วงที่ผ่านมาตลอด10ปี20ปีที่ผ่านมาเราจะมีการพูดตลอดว่าภายในปีนั้นปีนี้ยาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยหรือต้องหมดไปจากที่ใดที่หนึ่งนะครับอันนี้คือคำว่า Zero Tolerance พอเป็นในแนวคิดเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแนวคิดในลักษณะของการห้ามอย่างเดียว Prohibitionism ทำให้มีผลในเรื่องของการดูแลผู้ใช้ผู้เสพเนี่ยว่าจุดมุ่งหมายคือต้องใช้แล้วหยุดให้ได้ตามใดก็ตามที่คุณใช้แล้วคุณยังไม่หยุดอันนั้นคือคุณยังถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่ได้เข้าหลักการเพราะหลักการเดิมทั้งหมดเนี่ยเป็นกรอบที่มันถูกจำกัดด้วยคำว่า Zero Tolerance เนี่ยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาแล้วมันเป็นปัญหาคือมันเป็นปัญหาในสะท้อนออกมาว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดการแก้ปัญหายาเสพติดแบบเดิมๆก็คือคนถ้าไม่รักษาให้หายถ้าไม่ยอมมาสมัครใจรักษาเองก็ต้องถูกบังคับไปบำบัดรักษาแล้วถ้าต้องหายเด็ดขาดคือไม่กลับไปใช้อีกเลยหรือคำว่าซีโร่ตอนนั้นไม่กลับไปใช้เลยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ต้องเรียนอาจารย์ครับในฐานะที่ทำงานด้านยาเสพติดและมีโอกาสได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนกับในเวทีต่างประเทศเนี่ยคือแนวคิดจริงๆหรือลักษณะการคิดแบบนี้มันเป็นข้อจำกัดในตัวเอง
และมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติวิทยาของผู้ติดยาการติดยาเสพติดมีลักษณะของความเรื้อรังมันการที่จะเลิกยาเสพติดเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างแล้วคงไม่ใช่เหมือนกับว่าพอบอกว่ากินยาไป7วันต้องหยุดได้อันเนี้ยจริงๆในลักษณะของธรรมชาติวิทยายาเสพติดสิ่งเนี้ยมันไม่มีการเกิดขึ้นได้ในสภาพความเป็นจริงแล้วเราก็ติดกรอบอยู่ตรงนี้ตลอดมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอย่างตัวอย่างในชุมชนตรงนี้เนี่ยซึ่งผมขออนุญาตพูดตรงนี้เลยคือตัวอย่างในชุมชนที่เขารักษาฝิ่นมาตลอดเนี่ยนะครับมีกรรมวิธีในการรักษาหลายแบบหลักๆการรักษาฝิ่นต้องใช้ยาทดแทนเพราะฝิ่นเนี่ยถือว่าเป็นเราเรียกว่าฮาร์ดดักคือเป็นยาที่ใช้แล้วมีฤทธิ์ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจค่อนข้างสูงเวลาขาดฝิ่นเนี่ยจะมีอาการทางด้านร่างกายมากถ้าไม่มียาทดแทนคนไข้อยู่ไม่ได้ครับคนไข้ทุกข์ทรมานมากเพราะการติดฝิ่นเนี่ยต้องได้รับยาทดแทนแต่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่ทำอยู่เนี่ยยาทดแทนที่ว่าใช้เดิมเนี่ยมีทั้งใช้ทิงเจอร์โอเปียมก็คือทิงเจอร์โอเปียมเป็นอนุพันธ์ของฝิ่นประเภทหนึ่งนะหรือบางที่ใช้เป็นโคลีดีนซึ่งเป็นยาลดความดันแต่มีตัวโคลีดีนที่เป็นอนุพันธ์ของฝิ่นเพื่อหวังจะมาทดแทนและบางที่ก็ใช้เมทาโดนเหมือนที่เราใช้แต่ทั้งหมดทุกที่ที่ใช้เนี่ยใช้อยู่ในกรอบแบบเดิมครับในความคิดแบบเดิมๆว่าต้องให้กินยาไป7วันนะ14วันนะ21วันนะหรือ28วันแล้วต้องหยุดให้ได้นะซึ่งจริงอย่างที่ผมเรียนนะโดยธรรมชาติวิทยามันเป็นไปไม่ได้แต่นี่ผมพูดให้เห็นในเชิงของกลไกการออกฤทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะหายไปได้เร็วนะครับเพราะในเรื่องของอันนี้ก็เป็นที่มาของการแก้ปัญหาแบบเก่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการแบบนี้คือเอาคนมาแล้วก็หวังว่าจะให้เขาเลิกได้โดยกระบวนการของเราบังคับมาพามาแบบกึ่งสมัครใจแล้วก็ให้ยาไปแล้วหวังว่าจะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลิกได้แต่จริงแล้วคือเลิกไม่ได้เพราะอย่างที่พื้นที่เองก็คงจะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าการกลับไปเสพซ้ำการที่เลิกไม่ได้จริงๆเนี่ยมันเยอะมากแล้วบางทีไม่ใช่เลิกไม่ได้อย่างเดียวคือใช้ฝิ่นด้วยใช้จริงเจอโอเปียมด้วยใช้ทุกๆอย่างปนกันเลยกลายเป็นยิ่งเพิ่มอันตรายกับคนใช้ยาเขาอีกนะครับอันนี้คือกรอบการจุดเด่นที่เติมซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสากลอันหนึ่งที่บอกเป็นสากลคือแนวคิดใหม่ที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับที่เป็นสากลอย่างที่ผมได้พูดอันแรกเนี่ยคือเรื่องของสมเด็จย่าแนวคิดที่ท่านพูดของสมเด็จย่าเนี่ยสะท้อนให้เห็นท่านพูดประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับสะท้อนให้เห็นว่าท่านคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างมากเพราะบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนใช่ไหมถ้าเป็นคนเราช่วยเหลือก็ได้ต้องหยุดชีวิตใหม่ให้เขาเราก็ควรทำและแนวคิดขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบันนี้ได้มีการทบทวนครับกระบวนการที่คิดแบบเดิมๆในการใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรามีการทบทวนในที่ประชุมซึ่งจะอยู่ในพอยต์ถัดไปก็คือในอังกัสเนี่ยเป็นประชุมเวทีสหประชาชาติเมื่อปี2018นะครับซึ่ง2016ครับนะเป็นเวทีที่จัดประชุมที่นิวยอร์กมีการไปทบทวนเรื่องหลักการแนวคิดในการดูแลคนไข้ยาเสพติดบอกว่าที่เราคิดแบบเดิมว่าห้ามแล้วต้องไปบังคับอะไรมาเนี่ยมันคิดไม่ถูกและจะบอกว่ายาเสพติดต้องหมดจากโลกไม่มีทางเป็นจริงไม่เกิดขึ้นไม่ได้แนวคิดใหม่ของอังกัสเนี่ยที่เสนอออกมาแล้วอยู่ UNODC หรือ WHO เนี่ยก็เอามาเป็นแนวคิดแล้วประเทศไทยก็เอามาเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศก็คือเราจะทำยังไงให้การอยู่กับยาเสพติดระหว่างการมียาเสพติดกับการที่คนโดยใช้ยาเสพติดหรือผลกระทบต่างๆในสังคมเนี่ยลดลงแล้วการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับว่าต้องมุมมองที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราบอกว่ายาเสพติดทำลายร่างกายทำลายสุขภาพนั้นเราต้องดูหรือให้มุมมองในความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในมิติสุขภาพเป็นสำคัญมากกว่ามิติที่คนยังใช้หรือไม่ใช้ยานะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดใหม่ที่เราเอาเข้ามาทำแล้วเราก็เอาเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาบอกกับชุมชนที่นี่นี่ก็คือแนวคิดของการสหประชาชาติที่ผมบอกและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพก็เน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการดูแลในมิติของเรื่องของสิทธิมนุษยชนน่าจะมีอีกอันหนึ่งครับที่จะมีศัพท์อีก2คำที่ต้องขออนุญาตอธิบายท่านอาจารย์ก็คือเรื่องของ harm reduction harm reduction เนี่ยเป็นมาตรการนะครับตามคำขออนุญาตเปิดอีกสไลด์หนึ่งนะครับ harm reduction เนี่ยเป็นเรียกง่ายๆว่ามันเป็นชุดปฏิบัติการหรือเป็นนโยบายในการลดปัญหาหรือภาวะเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยในหลักการของ harm reduction เนี่ยเป็นหลักการที่เรียกง่ายๆว่าเป็นหลักการในเชิงของส่งเสริมป้องกันด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายจากทุกๆอย่างหรือพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยเป็นอันตรายที่ลดลงถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องยาเสพติดก็คือส่งเสริมว่าถ้าเขายังหยุดใช้ยาเองไม่ได้เลยเด็ดขาด
จะทำอย่างไรให้เขาใช้โดยที่เขามีอันตรายน้อยที่สุดแต่ทั้งนี้นั้นให้มองในภาพกว้างมากนอกจากตัวเขาเองอันตรายน้อยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมกับประเทศก็ต้องน้อยลงด้วยนะครับและทั้งนี้นั้นการดำเนินงานโดยHarm Reductionเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่คำนึงถึงหลักก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องของสิทธิมนุษยชนและเข้าใจธรรมชาติวิทยาของผู้ใช้ยาอันนี้เป็นนิยามอันหนึ่งซึ่งจริงๆในเรื่องของHarm Reductionเนี่ยในยุโรปทำกันมาอย่างน้อย20กว่าปีแล้วครับจ้ะเพียงแต่ว่าในส่วนของฝั่งอเมริกาเนี่ยเขายังมีลักษณะเป็นคล้ายๆคิดแบบเดิมมากก็คือจะห้ามแล้วก็จะค่อนข้างเด็ดขาดว่าไม่ควรมีแต่ในยุโรปเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้แล้วทุกวันนี้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ถามว่าเราไม่ใช้เฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆในทุกโรคโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังบางโรคเนี่ยก็เอาพฤติกรรมหรือเรื่องห้ามเนี่ยมาปรับใช้แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดในโครงการต่อไปผมขออนุญาตอันนี้เป็นแนวคิดที่เมื่อกี้ได้เล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆจากที่ประชุมอังกัดนะครับปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราคงต้องมุ่งเน้นในมิติด้านสุขภาพเป็นหลักนะครับและการให้การแก้ไขดูแลเนี่ยต้องเป็นความสมดุลนะครับบาลานซ์คอมเพลซีฟแอนด์อินทิเกรตแอปโรชคำว่าบาลานซ์คอมเพลซีฟก็คือต้องมีความสมดุลแบบรอบด้านเนี่ยในมิติของความรอบด้านในจริงๆต้องเรียนครับว่าผู้ป่วยยาเสพติดทุกคนเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาแค่คนหนึ่งคนไปใช้ยาแล้วติดยามิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยาเสพติดนอกจากคนยาและผลที่เกิดขึ้นจากยาต่อคนมันมีมิติอื่นที่เกี่ยวข้องมากโดยเฉพาะมิติทางด้านครอบครัวสังคมหรือชุมชนเพราะการแก้ไขปัญหาคนไข้ยาเสพติดหนึ่งคนเนี่ยคงจะต้องมีความสมดุลในเรื่องของรักษาตัวเขาเองไม่ให้มีการขาดยาที่ทุกข์ทรมานรักษาครอบครัวแล้วก็ให้การสนับสนุนทางสังคมเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการดูแลคนไข้ยาเสพติดเนี่ยต้องถือว่ามีการร่วมกันในทุกภาคส่วนนะครับเป็นอินทิเกรตร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการอนามัยโลกก็คือว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ Leave no one behind อันที่ผมได้เกิดนำมาสักเมื่อคู่นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าหลังจากที่ประชุมอังกัดปั๊บเราก็มาปรับยุทธศาสตร์ชาติในห่วง20ปีคือตั้งแต่ปี2560ถึง2579จริงๆจะเขียนออกมาแล้วจะเรียนท่านอาจารย์ให้ความสำคัญเฉพาะตรงที่เขียนว่าสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดคำว่าสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดเนี่ยคือจะยืดหยุ่นแล้วไม่ใช่เป็นซีโร่ทอร์เรนแล้วเรายอมรับครับว่าไม่มีทางที่จะยาเสพติดจะหมดไปจากสังคมไทยหรือหมดไปจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งแต่การคงอยู่ของยาเสพติดเนี่ยจะทำยังไงให้คนที่อยู่ส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบกับยาเสพติดที่มันยังคงอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติแล้วทุกวันนี้อันนี้เนี่ยทางปปส.เองที่เป็นหน่วยงานหลักเลยนะครับในการที่เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาทุกมิติก็เป็นคนที่จะต้องดำเนินการตามกรอบหรือตามกรอบอันนี้ตามยุทธศาสตร์นี้นะครับวันนี้ผมจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นรายละเอียดแล้วผมอาจจะต้องอธิบายมากนิดนึงเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับแล้วก็ครับครับอาจารย์ครับเป็นยุทธศาสตร์ชาติจริงๆครับเป็นยุทธศาสตร์ชาติครับที่ปปส.ครับที่สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดใช่ฮะยุทธศาสตร์ปปส.ใช่ไหมปปส.เป็นเหมือนหน่วยงานบูรณาการเป็นภาพรวมเรื่องยาเสพติดใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเราประเทศไทยก็รับเข้ามาแล้วโดยเขียนมาเป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับในลำดับถัดไปก็เป็นเรื่องของที่มาและสภาพปัญหานะครับอย่างที่นางในคลิปได้กล่าวนะครับคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงนะครับการคมนาคมเนี่ยไม่สะดวกเลยนะครับการเข้าถึงการบริการต่างๆไม่ว่าจะคนในชุมชนหรือคนในภาครัฐจะเข้ามาสู่ชุมชนหรือคนชุมชนออกไปภายนอกก็ยากถนนที่อาจารย์ขึ้นมาเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับตอนที่เราเริ่มมาทำโครงการนี้เนี่ยในปี5556ถนนยังเป็นลูกรังนะครับต้องใช้ four wheel ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่ยากลำบากสองคือมีชนเผ่าที่มีหลายชนเผ่ารวมกันอยู่บนพื้นที่นี้และแต่ละชนเผ่าเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีธรรมเนียมที่ต่างกันแต่มีอยู่อย่างนึงครับคือการใช้ฝิ่นในชนเผ่ามีการแสดง
การใช้สิทธิ์ในชนเผ่านอกจากใช้รักษาโรคนะครับอาจารย์ใช้สำหรับแสดงเศษสานะทางสังคมใช้ในพิธีกรรมบางอย่างของชนเผ่าเพราะมันเหมือนกับสิทธิ์เนี่ยมันคือวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของชนเผ่ามันก็เลยทำให้เป็นปัญหาแล้วก็ยากที่จะแก้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงบริการภาครัฐรวมถึงเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมก็เป็นปัญหาทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่บนนี้ถือว่ายังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมากอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสภาพปัญหาและสภาพที่มาว่าเราเนี่ยได้รับการไปสำรวจจากข้อมูลจากทางปปส.เองก็มีการไปสำรวจว่าพื้นที่ตรงบริเวณที่เราทำเนี่ยในห้วงของ3จังหวัด7อำเภอตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยยังมีพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกปิ่นถึงประมาณ 1,800 ไร่แล้วจำนวนผู้เสพเนี่ยไม่สามารถประกาศประมาณการออกมาเป็นจำนวนตัวเลขได้แต่เป็นจำนวนที่มีคนเสพมากอย่างที่ผมเรียนอาจารย์ครับคือฟังตอนแรกเนี่ยบอกว่าฝิ่นมันเป็นวัฒนธรรมเป็นยานะฮะวันนี้อยากจะเรียนถามว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านไหนบ้างเพราะเขาคนสำหรับคนที่สูบฝิ่นอะไรพวกนี้ฮะผมต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับจริงๆแล้วฝิ่นเนี่ย ก็ถือเป็นยาเสพติดให้โทษที่มีโทษร้ายแรงนะแล้วก็ถือว่าอันตรายต่อทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายคนที่ติดฝิ่นเนี่ยถือว่าเป็นยาเสพติดที่อยู่ในกลุ่มกดประสาทนะครับอาจารย์อยู่กลุ่มเดียวกับผงขาวเฮโรอีนนะครับจริงๆฝิ่นเนี่ยเป็นตัวแรกเป็นสารตั้งต้นตัวแรกจากฝิ่นเนี่ยก็มีการไปพัฒนาผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วก็ออกมาเป็นเฮโรอีนเป็นผงขาวจากนั้นยาเสพติดในกลุ่มนี้ถือเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงมีโทษต่อทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจก็จะเป็นระบบประสาททำไมแล้วคนสูบฝิ่นอ๋อคนสูบฝิ่นก็จะมีอาการก็ลักษณะหนึ่งที่เกิดการเสพติดเพราะว่าเขาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการเคลือบเคลิ้มเป็นสุขครับแต่ในความเคลือบเคลิ้มเป็นสุขเนี่ยมันถูกกดประสาทไปด้วยแล้วก็ทำให้เรียกง่ายๆว่าสูญเสียในเรื่องของสมรรถนะทางด้านสมองทางด้านร่างกายในระยะยาวเนี่ยก่อให้เกิดโทษได้รุนแรงฝิ่นนี่ใช่แก้ท้องจริงๆฤทธิ์ที่เขารักษาโรคจริงๆก็เป็นผลข้างเคียงจากการที่เขากดประสาทนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคนไข้ไอมากๆก็ให้กินยาโคดีนที่เป็นอนุพันธ์ของฝิ่นก็ไปกดอาการไอไว้ไม่ให้ไอมากแล้วอีกอันนึงที่อันตรายคือการใช้ฝิ่นเนี่ยจะสามารถใช้ฝิ่นเนี่ยจะสามารถเหมือนไม่ใช่สามารถคือมันจะไปบดบังอาการหรือความเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆได้มากครับอ๋อเขาก็เลยคิดว่าเป็นยาแก้ปวดเมื่อยใช่ครับจริงๆเขาคิดว่าเป็นยาเพราะฤทธิ์บางอย่างมันเหมือนยาที่ช่วยรักษาเป็นการเดี๋ยวให้ท่านลองเดี๋ยวให้ท่านที่ปรึกษาช่วยได้ลองสูบกินไม่ใช่ฮะในแง่ของเรื่องอันนี้อาจารย์ครับอาจารย์ว่าความหมายของคำว่ายาเสพติดเนี่ยคือหมายความว่าอันที่หนึ่งนะครับใช้ไปเรื่อยๆผลจะค่อยๆลดลงครับมันจะใช่ลดลงพวกความหมายคือเขาต้องเพิ่มปริมาณการใช้เขาถึงจะได้ผลตรงนี้นะครับอันที่สองเลยเนี่ยหยุดใช้ไม่ได้ครับหยุดใช้เนี่ยภาษาที่เราเคยได้ยินคือลงแดงนะครับลงแดงนี่ปวดเมื่อยเจ็บปวดทั่วสารพางกายเหนื่อยแตกอะไรพวกนี้บางคนนี่ถึงกับเสียชีวิตได้เลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือพิษภัยที่สำคัญแล้วการที่เขาจัดไว้อยู่ในแคตตาล็อกที่หนึ่งเนี่ยคือหมายความว่าเป็นอันตรายสูงสุดนะในlegalize ฝิ่นตั้งปีไหนอ่ะสมัยจอมพลสฤษดิ์นะ legalize 1961เลิกให้มันเป็นสารเสพติด2500นะคือเตี้ยนเคยได้ยินว่าคนสูบฝิ่นแล้วมันหน้าโรงฝิ่นมันจะมีร้านขายขนมหวานนะมันทำไมอ่ะมันอยากทานน้ำขนมหวานเพราะอะไรอ่ะต้องถามพลวงไม่เคยเจอพวกนี้ไม่เคยสูบฝิ่นเลยอย่างนี้คืออันนี้อาจจะในเชิงวิทยาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่เข้าใจว่าคือมันทำให้เหมือนมันถูกกดประสาทเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเฉื่อยมันเสื่องซึมอะไรเงี้ยอาจจะทานของหวานเข้าไปเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าลงฝิ่นจะมีราคาไข่ขนมหวานท้องยิ้มร่วงยอแล้วก็เป็นจะได้อาจจะสูงฝิ่นเพิ่มแล้วไม่ได้ทานอะไรน้ำตาลในเลือดต่ำก็เลยต้องทานน้ำตาลเสริมเข้าไปจริงๆอีกอันนึงครับอาจารย์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจริงของฝิ่นเนี่ยเขาฤทธิ์เหมือนกับทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงไฮโปไกลซีเมียทำฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์ของยาของฝิ่นเนี่ยมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเหมือนกันก็
็อย่างที่เรียนคือมันกดก็จะซึมๆแล้วก็มีเรื่องประกอบกับระดับน้ำตาลในเลือดลดลงก็เลยซึมๆเลยก็รู้สึกเหมือนจะหิวแล้วก็ต้องมาทานของหวานเพิ่มครับอันนี้ผมจริงๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานต่อนะครับขั้นตอนดำเนินงานนี่จริงๆเราแบ่งเป็นขั้นตอนในเรื่องของการปรับกระบวนการการบำบัดฟื้นฟูการสู่ความยั่งยืนแต่ในสิ่งที่ในส่วนที่ผมจะเล่าเนี่ยผมคงจะต้องเล่าในภาพรวมแล้วก็บางอันอาจจะเป็นคือมันไม่ใช่ว่าทำเฉพาะ1ก็1ทำเฉพาะ2ก็2มันคงเป็นการดำเนินงานที่มีความคาบเกี่ยวกันในหลายๆช่วงนะครับทั้งในกระบวนการของเรื่องอันหนึ่งคือปรับกระบวนการในการบำบัดรักษาแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นเมื่อกี้ผมตกเล็ดน้อยน้องกลับขอโทษท่านอาจารย์พอดีอาจารย์พูดเรื่องฝิ่นจริงๆผมจะเรียนว่าในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่นอกจากเรื่อง harm reduction หรือลดอันตรายอีกอันหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกและ UNODC คือหน่วยงานที่เป็นสากลในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลกเนี่ยเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเหมือนกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือปัญหาในภาพรวมอื่นๆเหมือนกันคือสิ่งที่จะทำให้เกิดและแก้ไขได้ดีที่สุดคือเราเรียกว่าตรงนั้นเรียกว่าเป็น community based ซึ่งจริงๆก็ตรงกับสิ่งที่เราทำในงานนี้ก็คือมี community participation วันในสไลด์บางอันหรือในการพูดในเวทีของสาธารณสุขเนี่ยจะมีการพูดคำนี้ค่อนข้างมากก็คือ community based treatment หรือ community based rehabilitation นะครับแต่จริงๆในความหมายทั้งหมดก็คือ community based participation คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานที่เราทำอยู่สำหรับในโครงการนี้นะครับในเรื่องของการปรับกระบวนทัศน์ในการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยครับลำดับแรกเลยที่จะต้องทำในเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เนี่ยคือเรื่องของกรอบแนวคิดแบบที่ผมได้พูดให้อาจารย์ฟังเมื่อกี้อันนี้แสดงเราจะต้องไปบอกในกรอบแนวคิดเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะบุคลากรนอกสาธารณสุขนะอย่างแรกต้องปรับบุคลากรในสาธารณสุขเองแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองหรือบุคลากรในระดับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ของสาธารณสุขคือการปรับกระบวนทัศน์ทั้งต่างๆเนี่ยก็มีวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เชิญเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือมีที่เราทำไปมากกว่านั้นในเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เนี่ยเราในฐานะสปช.แล้วก็หน่วยงานภาคีลงไปร่วมทำแล้วก็ร่วมปรับกระบวนทัศน์กับเขาลงไปในชุมชนนะครับลงไปในชุมชนลงไปในหย่อมบ้านนะครับเพื่อที่จะไปสร้างกระบวนทัศน์อันใหม่แล้วก็ให้เขาทราบว่าจริงๆแล้วในแนวคิดอันใหม่ที่เราต้องการสื่อสารให้เขาเนี่ยคือแนวคิดที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมามีส่วนร่วมและต้องยอมรับในเรียกง่ายว่าต้องเกิดการยอมรับสำหรับคนที่ติดยามากขึ้นให้โอกาสมากขึ้นแสดงถึงหลักเมตตาธรรมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเราปรับกระบวนทัศน์ไปด้วยแล้วเราก็มีการไปพูดในเรื่องของให้องค์ความรู้ต่างๆอย่างเรื่องของการลดอันตรายเดิมยังไม่มีการมาพูดคุยให้ฟังมากนักแต่จริงๆแล้วเรื่องการลดอันตรายก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่ผมบอกว่าให้เมทาโดนทดแทนเป็นเรื่องการลดอันตรายอย่างเดียวนะแต่มันมีกระบวนการหลายๆอย่างในเรื่องการลดอันตรายซึ่งการที่เราให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคลรายกลุ่มหรือการให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านสังคมทางด้านจิตใจพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการลดอันตรายหมดนะครับและกระบวนการอันหนึ่งที่เราไปเล่าให้ชุมชนเขาฟังเนี่ยแล้วก็ให้องค์ความรู้กับชุมชนเพิ่มเนี่ยก็คือเราบอกว่าในกระบวนการลดอันตรายเนี่ยเขามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นศูนย์ drop-in center ที่อาจารย์ได้ยินในวิดีโอนะแต่ศูนย์ drop-in center ที่มีทั่วไปเนี่ยถ้าอาจารย์ได้มีโอกาสดูวิจัยหรืองานของต่างประเทศที่ยุโรปจะมีลักษณะของ drop-in center พวกนี้มากคำว่า drop-in center คือศูนย์ให้บริการลดอันตรายแบบรอบด้านแต่โดยรวมเนี่ยลักษณะของศูนย์ดอบินเนี่ยจะทำโดย NGO หรือเป็นภาคประชาสังคมโดยขอเงินรับสนับสนุนเราก็มาเล่าให้ชุมชนตรงนี้ฟังว่าในกระบวนการแบบนี้เนี่ยนะครับมีศูนย์ลักษณะแบบนี้อยู่ที่สามารถที่เราคิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์ในชุมชนเพราะชุมชนเดิมที่แก้ไขปัญหาโดยการจ่ายเมทาโดนในแบบวิธีเดิมนะครับแล้วก็จ่ายยาหลายตัวมันแก้ตอบโจทย์ในชุมชนไม่ได้เพราะหนึ่งเหมือนเป็นการทำโดยแบบตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาลคนจะมารับต้องมาที่โรงพยาบาล2มีข้อจำกัดหลายอย่างครับเรื่องของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ยังมีปัญหาจะเอาออกไปจ่ายนอกสถานที่ก็ทำไม่ได้นะครับ3อีกส่วนหนึ่งก็คือต่างคนต่างทำครับแยกส่วนกันทำโรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ทำโรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ทำจริงๆบางทีมันเป็นพื้นที่ที่ถ้าสามารถบูรณาการได้ง่ายได้และทำให้การเข้าถึงบริการเนี่ยได้ดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เรียกง่ายว่าสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ยาได้มากกว่าก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของลดอันตรายเนี่ยนะครับ
ที่บอกแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องดรอปอินให้ชุมชนฟังสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเริ่มชุมชนเนี่ยเริ่มยังไม่ได้ฟังยังไม่เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็จะทำแบบเดิมเราก็เอาทีมของเรากับธัญรักษ์เชียงใหม่กับภูคาคีที่เกี่ยวข้องลงไปช่วยทำแบบเดิมที่ชุมชนทำและคราวนี้ชุมชนเขาตระหนักเองเห็นเองว่าทำแบบเดิมถึงแม้มีคนนอกมาช่วยมีภาครัฐมาช่วยก็แก้ไขไม่ได้ครับคนก็ยังกลับไปใช้ยาเยอะกลับไปเสพเยอะก็เลยตั้งเป็นเลยมีแนวคิดร่วมกันแล้วก็ไปทำลักษณะเป็นศูนย์ดรอปอินแต่ดรอปอินตรงนี้จะต่างจากที่อื่นคือดรอปอินตรงนี้ทำโดยชุมชนครับเหมือนเป็นชุมชนตรงนี้เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เอาดรอปอินเนี่ยเหมือนเป็นตู้ยาของบ้านคนที่จ่ายยาจากตู้ยาเนี่ยหมอเภสัชเนี่ยมาบอกว่าจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่หมอหรือเภสัชจะมานั่งจ่ายยาที่ตู้ยาในบ้านตรงนี้ตลอดเวลาเราให้ชุมชนช่วยกันดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีขอบในการดำเนินการและมีกรอบในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจ่ายยาและรับยานะครับตอนนี้ผมต้องกราบขอโทษจริงครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากจริงๆในเรื่องครับก็ขออนุญาตอันรูปนี้รูปนะครับอาจารย์จริงๆสไลด์ก็เตรียมไว้ค่อนข้างมากเพราะว่าด้วยความทีมงานก็ในหลายๆส่วนช่วยกันดูแล้วก็อยากจะเล่าในรายละเอียดให้อาจารย์ได้รับทราบมากที่สุดนะครับในรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราสร้างกันขึ้นมาเองนะครับในตอนที่เรามาสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับชุมชนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็สร้างรูปแบบในการดูแลผู้ติดฝิ่นที่มีความครอบคลุมทุกมิติโดยเกิดขึ้นจากชุมชนเนี่ยหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยจริงๆนะครับโดยในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวชุมชนหรือตัวสาธารณสุขหรือเครือข่ายภาคทางสังคมนะครับตั้งแต่กระบวนการที่ชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องสำรวจค้นหาผู้ป่วยรายใหม่รวมถึงนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะครับแล้วก็ทางสาธารณสุขเองเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการประเมินคัดกรองความรุนแรงแล้วก็ให้บำบัดตามระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยเพราะบางรายเนี่ยถ้ามีความรุนแรงมากเนี่ยแน่นอนก็คงจะอยู่ที่ดรอปอินหรืออยู่ที่ชุมชนไม่พอในช่วงแรกอาจจะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือรบสต.ก่อนนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนคือการให้การสนับสนุนทางด้านสังคมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเดิมเนี่ยเราจะมีแนวคิดว่าให้คนไข้เลือกยาก่อนแล้วค่อยไปหางานหรือค่อยสนับสนุนทางสังคมแต่จริงที่เราลงมาบูรณาการแล้วทำครั้งนี้ร่วมชุมชนเราทราบเลยครับว่าข้อนี้เป็นข้อจำกัดมากที่มันทำให้เกิดการบำบัดแล้วไม่รักษาไม่ได้ผลสำเร็จเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่รัฐบังคับคนไปบำบัดจริงๆก่อนที่จะบังคับคนคนนี้คนนี้มีครอบครัวดีมีอาชีพการงานดีแต่พอถูกตรวจยาเสพติดหนึ่งครั้งตามนโยบายตามซีโร่ทอร์แลนด์พอเจอยาเสพติดหนึ่งครั้งคนนี้ต้องถูกจับไปจับอยู่ในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม12วัน15วันหรือเข้าไปสู่ในกระบวนการบำบัดกลายเป็นจากที่เขามีงานทำดีๆอยู่กับครอบครัวดีๆกลายเป็นสูญเสียไปหมดนะครับอันนี้คือแบบเดิมเพราะในแบบใหม่เนี่ยเรารู้ว่าตรงนี้ปัญหาเรื่องของการหารายได้การสนับสนุนทางสังคมเนี่ยมีผลมากก็โชคดีที่ได้เครือข่ายในเรื่องของสถาบันวิจัยพื้นที่สูงที่ให้มาช่วยดูแลสนับสนุนไม่ใช่มาฝึกอาชีพให้ตอนที่คนไข้บำบัดหายนะครับระหว่างที่คนไข้มาสู่กระบวนการบำบัดก็สามารถที่จะได้รับการประคับประคองทางสังคมและในการดูแลด้านอาชีพแล้วนะครับครับอันนี้ก็ต้องไปเร็วฮะเดี๋ยวเกรงใจทางทีมงานอันนี้ก็เป็นรูปนะครับเป็นแนวตามแนวคิดนะครับเป็นเรื่องปรับทัศนคตินะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรแล้วก็ทีมสาขาทุกสาขานะครับเราต้องสร้างความรู้ใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆที่ควรจะต้องเกิดเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้ในทุกสาขานะครับแล้วก็มีการค้นหาคัดกรองนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วจะชี้ให้อาจารย์ได้ทราบคือการที่เราลงมาทำเนี่ยโดยมีความมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจริงๆเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าปัญหาที่มันเป็นปัญหาหนักและเรื้อรังของยาเสพติดคือใช้แล้วเลิกไม่ได้ครับหรือเลิกแล้วกลับไปใช้ซ้ำครับอันนี้เนี่ยเรามีทำตรงนี้เราเห็นว่าไม่มีที่ไหนที่จะดูแลหรือติดตามได้ดีเท่ากับคนที่บ้านเขาหรือคนในครอบครัวพ่อแม่เขาหรือคนในชุมชนเขาอันนี้ก็เปรียบเสมือนง่ายๆว่าเป็นการติดตามดูแลได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตครับอาจารย์ตลอดชีวิตโดยหลักการทั้งหมดเนี่ยในชุมชนเนี่ยพอทำตรงนี้ด้วยกันขึ้นมาเขาทราบแล้วครับว่าคนที่ต้องไปใช้ยาหรือบางครั้งอาจจะหลุดไปใช้ยาแต่เขามีเมตตาธรรมและมีความผูกพันรักใคร่กันในฐานะที่อยู่ในชุมชนด้วยกันต้องการประคับประคองชุมชนเขาด้วยกันนะครับเพราะสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวจะมีผู้ผ่านการบำบัดเล่าให้อาจารย์ฟังว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาทำเนี่ยชุมชนตระหนักได้จริงๆว่าที่เขาทำทั้งหมด
ที่สปชช.มาชวนทั้งหมดเนี่ยมาช่วยทำและเกิดขึ้นที่ชุมชนเขาผลที่ได้เนี่ยชุมชนเขาแลกคนไหนได้เขาประหนักได้จริงๆว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้ประโยชน์แล้วคนที่เคยเป็นภาระในเรื่องของการใช้ยาไม่มี productivity ก็กลับมามี productivity และเป็นที่น่าเชื่อหน้าจูตาในชุมชนแล้วก็เป็นผลให้ชุมชนเขาเนี่ยมีการขยายผลและมีชื่อเสียงที่ดีนะครับต่อเลยนะครับผมใช้เวลาไปเกินมากเลยต้องกราบขอโทษเอาเดี๋ยวครับต่อเลยครับอันนี้ในเรื่องของต่อเลยครับในเรื่องของการจัดตั้งดอปอินเซ็นเตอร์นะครับที่เราเริ่มที่นี่แล้วก็มีการขยายผลไปทั้งหมดนะครับตอนนี้แล้วขยายผลไปทั้งหมดมีลักษณะดอปอินเซ็นเตอร์แบบนี้นะครับที่ดำเนินการโดยภาคชุมชนเองเนี่ย27แห่งนะครับครอบคลุมใน6อำเภอแล้วในพื้นที่อื่นเนี่ยก็มีการมาเอาไปขยายผลไปแล้วอีก10จังหวัดนะครับอันนี้เป็นรูปที่เป็นเหมือนเป็นอธิบายเป็นภาพง่ายๆก็คือเราในฐานะสปชในฐานะหน่วยงานกำกับในเชิงนโยบายแล้วก็ในเชิงที่จะต้องสร้างการมามีส่วนร่วมนะครับร่วมกับสถาบันไม่ว่าจะเป็นร่วมปปส.ร่วมของอย.ร่วมของสปสช.หรือสถาบันวิจัยพื้นที่สูงเนี่ยเราทำหน้าที่ในเงินเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็เป็นพี่เลี้ยงที่เข้ามาร่วมทำในโครงการด้วยโดยในขณะตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ให้สาธารณสุขในพื้นที่ในโรงพยาบาลทั้ง6แห่งเนี่ยเป็นเหมือนเป็นโฟกัสพอยต์ในพื้นที่ให้บูรณาการงานด้านสาธารณสุขในการดูแลผู้ติดยาในพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ในภาคประชาสังคมหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ10หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอบต.ทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานทางด้านการศึกษาหรือรบสต.หรืออสม.หรือผู้นำชุมชนหรือภาคประชาชนเนี่ยเราตรงเนี้ยขอให้เกิดการบูรณาการกันเองโดยทางสปชช.เองเนี่ยร่วมกับทางอุทยานเชียงใหม่เนี่ยลงมาช่วยให้เกิดกลไกในการดูแลให้ครอบคลุมครบวงจรและเกิดการดูบูรณาการกันได้อย่างครอบคลุมนะครับในลำดับตรงนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมุนเนี่ยอย่าเพิ่งหมุนนะเดี๋ยวเอาหมุนกลับไปก่อนอันนี้เนี่ยคือภาพแรกที่จะสื่อให้อาจารย์ดูคืออันนี้ต้องกราบขอบคุณทางทีมงานกพร.ของกรมการแพทย์นะคือที่สื่อให้อาจารย์ดูคือตอนแรกเนี่ยเราเหมือนเราเข้ามาทำแล้วก็เราเนี่ยทำลงไปเพื่อจะลงไปถึงในชุมชนสุดท้ายเนี่ยชุมชนไปเกิดวงรอบของชุมชนเองแต่ปัจจุบันนะครับอันนี้คือปัจจุบันนะอีกข้างหนึ่งเอาหมุนก่อนละอันนี้คือปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจริงเราไปอยู่ข้างหลังนะครับอาจารย์แล้วเราก็อยู่ข้างนอกห่างแบบห่างๆเขาชุมชนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เขามีวงของเขาเองนะครับและเขาดำเนินการได้เองในหลายๆสไลด์ที่ผมจะฉายให้อาจารย์ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบางที่ได้พูดคุยกับคนที่ทำงานจริงจะเห็นถึงสิ่งที่เราลงมาทำถือว่าเป็นความร่วมมือขั้นสูงสุดก็คือขั้นถึง empower คือทำให้ชุมชนเนี่ยเขามีอิสระในการดำเนินงานของเขาเองตั้งแต่กระบวนการที่เขาค้นหาปัญหาจัดตั้งเอาปัญหานั้นมาเป็นอะเจนดาของชุมชนและดำเนินการทุกอย่างที่จะตอบโจทย์ปัญหายังขอสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้เป็นบทบาทในของผู้มามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนในฐานะสปชเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในเรื่องของการที่ลงมาเป็นฟาซิลิเตอร์หลักนะครับแล้วก็มาเป็นคีย์แฟกเตอร์ที่เราลงมาทำในช่วงแรกเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่เรามาบอกเนี่ยก็คือเรามาอินฟอร์มในเรื่ององค์ความรู้ข้อมูลต่างๆจากอินฟอร์มเราก็เริ่มมาให้คอนซัลท์เขามารับฟังความคิดเห็นจากคอนซัลท์ก็จะเริ่มไปเป็นลักษณะของการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาให้เขามายุ่งเกี่ยวกับเราเป็นอินโวจนถึงระดับที่มีคอลลาโบเรทจนปัจจุบันเนี่ยถือว่ามันเป็นอยู่ในระดับที่เป็นเอ็มพาวเวอร์แล้วเรายืนยันว่ามีความยั่งยืนและมั่นคงและชุมชนเนี่ยดำเนินการได้เองนะครับส่วนในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับส่วนในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามภาพฉายนะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวในภาคส่วนอื่นเนี่ยก็คงให้อาจารย์สอบถามจากพื้นที่นะครับครับต่อเลยครับอันนี้ผลลัพธ์การดำเนินงานนะครับมีพูดไปแล้วในเรื่องของดรอปอินนะครับที่ว่ามีการขยายดรอปอินไปตอนนี้รวมทั้งหมดมี27แห่งนะครับแล้วก็ภาพนี้เลยก็ได้ครับภาพนี้เป็นตัวเลขจำนวนข้อมูลตัวเลขในกราฟเส้นแต่ละสีเนี่ยแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเป็นรายอำเภอนะครับอาจารย์และในข้อมูลรายปีเนี่ยต้องเรียนอาจารย์ว่าเป็นข้อมูลรายปีที่เป็นข้อมูลสะสมแล้วนะครับในปีต่างๆนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันในจำนวนแต่ว่าในแนวโน้มตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการโครงการมาคือปี 56แล้วกันครับปี56ถึงปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในจำนวนคนผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด
ต่อเลยครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนอาจารย์อยู่ในหลักการที่เป็น เป็นแนวคิดใหม่ก็คือตอนแนวคิดใหม่ที่เราให้เมทาโดนเนี่ยเราให้แบบเรียกว่าเป็น MMT นะครับคือการขอโทษครับคือเมทาโดนเมนเทนแนนซ์เทอราปีก็คือในกรอบแนวคิดแบบใหม่ไม่ใช่คิดว่าจะต้องให้แล้วเป็นให้แบบถอนพิษยาหรือให้3อาทิตย์เสียที่แล้วหยุดเราต้องให้ไปสามารถที่จะถ้าทำเปรียบเทียบง่ายๆเพื่อให้เกิดความใจง่ายคือเรายอมให้ในช่วงหนึ่งของชีวิตเขาเนี่ยเขายอมให้เขาติดเมทาโดนไปเพราะว่าเมทาโดนเนี่ยถือเป็นยาเสพติดที่มันออกฤทธิ์เหมือนฟินหรือเหมือนเฮโรอีนแต่ไม่มีโทษเหมือนฟินเหมือนเฮโรอีนและไม่มีอันตรายต่อสุขภาพในฤทธิ์ไหนนะครับเพราะเราก็จะให้การบำบัดแบบเมทาโดนแบบ MMT คือเมทาโดนเมนเทนเซอร์บีคือให้เมทาโดนไปตลอดชีวิตแต่จริงๆแล้วก็ไม่ในความเป็นจริงไม่ได้ว่าให้ตลอดชีวิตนะครับอาจารย์ก็มีถึงระยะหนึ่งคนไข้ที่อายุมากก็จะเลิกได้กราฟนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เราวัดในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยเราวัดในเรื่องของการคงอยู่ในระบบของการบำบัดคือทุกคนเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยเราก็พบว่าตัวเลขโดยเฉลี่ยรวมเนี่ยก็อยู่ในตัวเลขที่มันเกณฑ์ดีนะครับประมาณ 70-90% นะครับแล้วก็ในส่วนของร้อยละของผู้เสพปิ่นกับเมทาโดนนั้นเนี่ยจะต้องอธิบายนิดนึงคือแน่นอนฮะจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เรามุ่งหวังทำให้คนเนี่ยก็คือให้เขาหยุดใช้ยาเสพติดได้ทุกอย่างทั้งฟินทั้งเมทาโดนตัวเลขตรงนี้อาจจะยังไม่มากนะครับอาจารย์แต่อันนี้เป็นตัวเลขในเชิงเปอร์เซ็นต์แต่เราก็คิดว่าตั้งแต่เราเข้ามาทำร่วมกันและชุมชนเข้ามามีบทบาทชัดเจนและเป็นเจ้าของเนี่ยเราเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นครับว่าตัวเลขมันมากขึ้นในทุกๆปีในสัดส่วนครับครับอาจารย์ครับครับว่าโครงการคงอยู่ในระบบคงอยู่ใช่ครับใช่ครับผู้ติดยายังอยู่ในระบบอยู่ก็คือยังเข้ามาใช้บริการที่ดอกอินยังได้รับการดูแลต่อเนื่องตลอดนะครับการดูแลต่อเนื่องเนี่ยหนึ่งคือเขายังเข้ามารับบริการที่ดอกอินสองคือการเข้ามารับบริการที่ดอกอินแล้วเนี่ยมันมีเครือข่ายที่เกิดการดูแลกันต่อเนื่องจากนะครับจริงๆต้องเรียนการครับเพราะอย่างสไลด์อีกอันขอกับสไลด์นี้เลิกครับเลิกฟินนี่ไงอันนี้อาจารย์คือจุดที่เราให้เขาเลิกฝิ่นตอนแรกเราให้เมทาโดนทดแทนพอถึงจุดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งครับที่เลิกทั้งเมทาโดนทั้งฝิ่นแล้วก็กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างดีมีคุณภาพทำงานทำอาชีพได้ซึ่งจริงก็จะมีตัวอย่างที่จะมีตัวอย่างที่ให้อาจารย์ได้สัมภาษณ์แล้วก็ดูนะครับต่อเลยครับอันนี้ค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตอันนี้แยกเป็นในแต่ละด้านนะครับคุณภาพชีวิต5ด้านด้านความผาสุกในชีวิตด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านร่างกายและด้านอาชีพและด้านรายได้ก็ต้องยอมรับครับว่าในด้านของอาชีพและรายได้จริงๆเนี่ยยังถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้มากนะยังน้อยอยู่นะครับและจริงๆตรงนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปคือผู้ใหญ่หรือพ่อหลวงเนี่ยเขาก็ทราบว่าครอบตอนนี้ปัญหาชุมชนเขาเนี่ยเขาเบาแล้วเรื่องปัญหายาเสพติดหรือเรื่องผิดแต่เขาบอกปัญหาอีกอันหนึ่งเนี่ยขึ้นพ่อหลวงเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือปัญหาหรือเรื่องของรายได้ที่อาจจะไม่เพียงพอนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือการดำเนินงานในเรื่องของมิติคุณภาพชีวิตเนี่ยในภาพรวมที่แยกเป็นหลายอำเภอนะครับก็จะพบว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะเกินเกณฑ์นะครับเกินโกเนี่ยก็คือเกินเกณฑ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นดีหรือดีมากนะครับมีเวียงแหเนี่ยที่ต่ำกว่าเล็กน้อยต่อไปเร็วๆเลยครับนะอันนี้เป็นผลงานทางวิชาการเนื่องจากว่าในการที่เรามาดำเนินการร่วมกันกับชุมชนเนี่ยคือเราทำตั้งแต่ปี55 56 57ในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการให้ชุมชนมาตกผลึกร่วมกันแล้วมาถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อมาก่อให้เกิดดูว่าอะไรที่มันยังเป็นโอกาสพัฒนาอะไรที่จะต้องเกิดมีการบูรณาการเพิ่มหรือเติมในส่วนรัฐหรือส่วนเอกชนส่วนไหนหรือส่วนภาคประชาชนส่วนไหนนะครับแล้วก็มีการถอดบทเรียนทำเป็นตำราต่อเลยครับอันนี้ก็เป็น impact ในส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนคือเราเข้ามาการที่ให้เขาเนี่ยเป็นการเปิดสังคมของเขาออกสู่ภายนอกเนี่ยก็มีการทำให้เส้นทางการคมนาคมอะไรดีขึ้นแล้วก็ได้รับการจัดสรรในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคอะไรต่างๆนะครับและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้นะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเขาที่ดีขึ้นก็เป็นคนไข้ที่เขาหายเลิกได้แล้วก็มาปลูกอะโวคาโดนะครับรวมถึงผ่านไปเร็วก็ได้ครับเพราะตรงนี้ขายไปนะครับนี่ตัวอย่างขายกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้เยี่ยมจะได้ลงไปเยี่ยมในบ้านของผู้พูดแต่ละคนนะครับต่อเลยครับ
ครับอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ถือว่าที่ผมเรียนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของรายได้นะซึ่งจริงๆพ่อหลวงเองเขาก็ตระหนักว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะเรื่องฝิ่นด้วยนะครับเพราะเราพอลงไปทำแบบนี้เขาเข้าใจหมดแล้วว่ายาเสพติดทั้งหมดเนี่ยมีอันตรายกับชุมชนหรือหมู่บ้านครับเขาจะเกิดการระวังป้องกันและเฝ้าระวังป้องกันเองเพราะทุกวันนี้อย่างที่ท่านทุกท่านทราบยาบ้านเนี่ยมันกลายเป็นพระเอกตัวใหม่และเป็นผู้ร้ายตัวที่กำลังมาแรงของเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีเข้ามาแต่เขาบอกว่าเขารู้ว่าจะต้องดูแลจะต้องเฝ้าระวังคนที่ทุกคนในชุมชนแห่งนี้เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับทุกคนทุกบ้านเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันกับยาเสพติดขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะกับฝุ่นละมันรวมไปถึงยาเสพติดทุกตัวนะครับและอีกอันนึงเนี่ยก็คืออันนี้เป็นความยั่งยืนก็คือเรามีแหล่งตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งศึกษาดูงานผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมจะสามารถจะไปเขียนตรงเป็นเรื่องลือขยายผลได้ไหมอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งศึกษาดูงานมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาดูงานทั้งในและต่างประเทศก็มาดูงานและตอนนี้เราขยายผลไปแล้วนะครับอีก10จังหวัดที่ใช้โมเดลแบบนี้เพราะว่ามีบริบทปัญหาใกล้เคียงกันมากปัญหาพื้นที่ใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนอีกอันก็คือเป็นความยั่งยืนที่ตอนนี้เขานอกจากทำให้เป็นที่ศึกษาดึงงานแล้วเขาเป็นพัฒนาตอนนี้เป็นการล่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับอาจารย์ผมว่าเดี๋ยวทีมงานอาจจะได้พาอาจารย์ไปดูซากุระที่ปลูกที 100,000 ต้นโดยพ่อหลวงเนี่ยชวนคนในชุมชนเนี่ยมาช่วยกันปลูกแล้วพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีกาแฟที่อาจารย์ยังไม่ได้เสิร์ฟกาแฟอาจารย์นะกาแฟที่เป็นแบรนด์ของทางนี้เองที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆผมถือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่พ่อหลวงที่ผมบอกว่าทางชุมชนเนี่ยเขาตระหนักแล้วว่าตอนนี้พ่อหลวงเล่าผมฟังแล้วบอกกับทีมงานว่าเขาตระหนักแล้วว่าจริงๆถึงแม้ปัญหายาเสพติดไม่คุกคามก็มากแต่ปัญหาเรื่องของเงินหรือรายได้ที่จะต้องทำมาหากินแล้วมาเลี้ยงครอบครัวยังมีปัญหาอันนี้เขาไปทำเองอันนี้เขาให้ชุมชนทั้งหมดเนี่ยในชุมชนเนี่ยมาหุ้นเนี่ยพืชละพันแล้วก็ไปปลูกพืชแล้วก็ทำเป็นผมว่าต้องเดี๋ยวสุดท้ายต้องให้พ่อหลวงเล่าแต่ตอนนี้คืออันนี้ที่อาจารย์เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดยูนนานใช่ไหมพ่อหลวงตลาดยูนนานอยู่ที่ถนนนวมินทร์นะครับอาจารย์อยู่ถนนนวมินทร์เปิดมาประมาณ2ปีกว่าแล้วครับแล้วทุกเดือนจะมีรถขนส่งผักจากที่เนี่ยขึ้นไปขายที่ตลาดนอกจากผักก็มีวัตถุดิบอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางนี้ก็ไปขายอยู่ถนนนวมินทร์ที่กรุงเทพครับอาจารย์เปิดมา2ปีกว่าศูนย์ไม่ครับอยู่กรุงเทพครับโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลถนนนวมินนะอ๋อนวมินครับนวมินครับครับผมคิดว่าอันอื่นในภาพรวมก็เดี๋ยวยังไม่จบครับต่อเลยฮะต่อโมเดลอันนี้ก็เป็นขยายผลเอาไปประชุมวิชาการนะครับหลายแห่งแล้วเราก็มีก็เป็นแหล่งที่คนเขาไปดูที่ประชุมวิชาการตอนนี้ขยายผลไป10จังหวัดนะครับอาจารย์นะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากเพชรบูรณ์นะครับครับต่อเลยครับเอาผักดันในเชิงนโยบายครับจริงๆนี่ต้องให้ทางปปส.ช่วยยืนยันครับเหมือนคือเราดำเนินการในหลักของฮามแล้วก็การบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมหรือ community participation เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศแล้วนะครับต่อเลยครับอันนี้เป็นสภาพปัญหาซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเดลทั้งหมดนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยผมได้พูดนำเสนอไปแล้วในบางส่วนนะครับต่อเลยครับปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับปัจจัยแห่งความสำเร็จนี่เราอันนี้เนี่ยส่วนนึงเราตกผลึกมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราลงมาทำจริงนะครับแล้วก็ได้รับคำต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยต้องผมอยู่ตรงไหนเรื่องไหนครับพอดีผมโน้ตของผมไว้ไม่ครับขยายผลปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสรุปออกมาได้แล้วก็ถือว่ามีความเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเนี่ยมีความสำคัญต่อปัจจัยความสำเร็จของโครงการอย่างมากและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริหารในทุกระดับในทุกส่วนเนี่ยให้ความสำคัญ
กับงานด้านยาเสพติดนะฮะแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานหรือผู้นำชุมชนหรือชุมชนเองเนี่ยมีความเข้มแข็งและทีมงานในชุมชนเนี่ยมีความมุ่งมั่นถือว่าแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะครับปัจจัยสำเร็จอันที่4ก็คืออันนี้ก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วคือความพร้อมของชุมชนและก็ผู้นำชุมชนที่มีความทุ่มเทตั้งใจแล้วก็จริงใจในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมุ่งแก้ไขปัญหาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างที่เรียนอาจารย์ตอนต้นคือเนื่องจากเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทราบในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยที่ครอบคลุมก็เลยอาจจะยังเป็นประเด็นที่ยังไม่เข้าใจแต่เราก็มาทำในเรื่องของเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาบอกแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับเลขอันหนึ่งที่ถือว่าผมว่าเป็นจะอยู่ข้อ6แต่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีความบางเรื่องอย่างในกรณีนี้เราทำตรงนี้ถือว่าทำในจุดเล็กๆก่อนที่มีความพร้อมให้เกิดการพัฒนาที่มีความเป็นรูปธรรมแล้วให้เกิดคุณภาพและค่อยนำไปสู่ขยายผลในพื้นที่อื่นครับในส่วนผมหมดไม่มีอะไรอันนี้ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วอันนี้คือรางวัลของกิจกรรมครั้งนี้เมื่อปี60ใช่ไหมเดี๋ยวพุ่ง59นะครับ59อันนี้คือรางวัลระดับTPSA ในหน่วยงานบริการการนั้นเป็นรางวัลระดับหน่วยงานนะต่อเลยครับครับครับก็คนที่ร่วมทำงานอยู่ในโครงการก็ได้มีส่วนรับผลสำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลตรงนี้ในหลายเวทีนะครับครับสุดท้ายนี่ก็ยังถือว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยโดยเราน้อมนำกระแสพระราชดำรัสขององค์สมเด็จย่าเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายครับก็เป็นของกรมการแพทย์นะครับทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชมนะครับครับแล้วก็อันนี้จริงๆก็เหมือนที่ท่านทิพย์ดีบอกว่าจะให้ท่านลองมานัดเปิดเพลงให้เต้นแต่วันนี้อาจจะไม่มีเวลาแล้วท่านที่ผมไม่พอเต้นนะหยุดอันนี้อยู่ในเพลงนะคือทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชมครับกราบขอบคุณทางคณะผู้เยี่ยมนะครับเชิญคุณเดลเล่ครับค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้มีการอย่างสูงเลยครับอาจารย์ผลงานเราเยอะค่ะท่านผู้มีการก็พยายามจะบีบเวลาว่าทำยังไงให้เล่าให้หมดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์เรามีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในฟอร์เราแล้วค่ะแล้วด้านหลังด้วยนะคะอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นโอกาสทองนะคะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสนะคะให้อาจารย์ซักถามพูดคุยนะคะในผลงานต่างๆซึ่งทุกสไลด์รูปภาพต่างๆเนี่ยนะคะแล้วทุกคนในสไลด์เนี่ยอยู่ณที่นี้บางท่านก็ไม่อยู่ก็สามารถที่เพื่อนร่วมงานสามารถตอบแทนกันได้นะคะค่ะกราบเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ให้ข้อมูลเรียนก็เพิ่งมาทำความเข้าใจกับคนติดฟินนะคะวิธีการรักษาคนติดฟินปกตินั้นก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสายงานนะคะแต่วันนี้ก็ได้รับความรู้มากนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะคะที่ได้ให้เสียสละเวลามาช่วยกันในการอธิบายให้ฟังนี้ไม่มีคำถามอยู่ 2-3 ข้อนะครับคือในกระบวนการที่เราเข้าไปชักจูงชุมชนในการเลิกฝิ่นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนกระแสสิ่งที่เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยนะครับ เราใช้ในช่วงต้นเนี่ยเข้าใจว่าก็คงต้องนั่งพูดคุยกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการในการที่จะโน้มน้าวเขาให้เขาปรับกระบวนทัศน์ต่างๆเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าคนที่เป็นแกนในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยนะคะในภาคประชาชนเนี่ยเป็นใครฮะเพราะว่าเข้าใจว่าคนสูบฟินส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้คุยกับคุณพรณีเนี่ยก็ได้ยินว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของทางนี้นะคะอยากจะทราบว่าใครที่เดือดร้อนมากที่สุดฮะจากการที่คนในชุมชนสูบฝิ่นแล้วก็เขาก็คือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นคีย์ในการขับเคลื่อนนะฮะตรงนี้ตอนที่เราเริ่มเข้ามาทำเนี่ย
นะคะใครที่เป็นคนขับเคลื่อนและใครเป็นคนผลักดันในชุมชนว่าต้องลุกขึ้นมาเลิกฝิ่นแล้วนะนะคะอันคำถามอีกอันนึงก็คือว่าในการที่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของศูนย์ drop in อะไรต่างๆเนี่ยนะคะในกระบวนการดูแลผู้ติดยาตลอดชีพเนี่ยนะคะนอกจากมารับยาที่เราให้ที่ศูนย์ drop in แล้วเนี่ยชุมชนเขามีบทบาทยังไงนะคะในการที่จะเข้ามาดูแลเฝ้าระวังเรื่องของการให้คนที่ติดฝิ่นนั้นเนี่ยไม่กลับไปเสพยาเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังเรื่องของยาอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นยาบ้านะคะยาไอซ์ยาอะไรพวกนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันมีกระบวนการในการเฝ้าระวังยังไงคะค่ะผู้ใหญ่พ่อหลวงมันมีความยากง่ายยังไงในการที่จะไปจูงเขาออกมาอื่นนะครับขอตอบคำถามท่านผู้ตรวจแล้วก็คณะผู้ประเมินนะครับผมอธิบายคร่าวๆนะครับการที่ชนชมมีส่วนร่วมกันหน่วยงานในพื้นที่นะครับเรื่องเกี่ยวกับขอตอบคำถามแรกนะครับที่เกี่ยวกับผู้ติดฝิ่นนะครับที่เหลือดอนนะครับก็คือเกิดจากนะครับเพราะว่าผมนะครับขออนุญาตเล่าความประวัตินิดนึงนะครับเพราะว่าการทำงานของผมมาให้กับชนชนเนี่ยเกิดจาก20ปีนะครับมาเป็นสมาชิกอบต. 8 ปีแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านขนาดนี้10ปีนะครับคือการทำงานเกี่ยวกับฝิ่นเนี่ยผมจะอธิบายให้ท่านฟังว่าคือผมสัมผัสตั้งแต่เด็กผู้สูงอายุที่ติดฝิ่นนะครับระดับแรกนะครับระดับที่2เนี่ยคือมันก็คือเกี่ยวกับผมในตำแหน่งผู้นำชุมชนนะครับคือบางครั้งในอำเภอกับหัวหน้าส่วนก็จะเน้นมาเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วต้มรุ่นเลยให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาประชาคมกันแต่ประชุมประจันเดียมาเราก็มาแจ้งแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหามตินะครับบางทีเราไม่ใช่ว่าประชุมเนี่ยนะฮะต้องมาประชาคมเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวแล้วก็เอาข้ออื่นที่วาระอื่นๆแค่หาลือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเมื่อปีนะครับ55ได้ยินข่าวนิดนึงว่าจะมีการศูนย์บำบัดฝิ่นนะครับเราเองนะครับปี56นะครับเราก็มีโอกาสที่ทำขึ้นมานะครับอันนี้คือเราเป็นสิ่งที่ดีว่าโอกาสตัวนี้มาแล้วแต่ในผมจะเน้นย้ำกับคณะทำงานในพื้นที่นะครับหนึ่งนะครับเราต้องจิตอาสาต้องมาก่อนนะครับไม่หวังผลประโยชน์นะครับอันนี้คือลันดังนะครับในการทำงานของผมนะผมก็จะยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านรัชกาลที่9และที่10นะครับเราจะเข้าใจและเข้าถึงนะครับปัญหาแต่ละครอบครัวครับจะไม่เหมือนกันนะครับคือเข้าใจก็คือเราต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าครอบครัวนี้เกิดจากปัญหาอะไรนะครับคือบางคนผู้แม่อย่าล้างกันบางคนเด็กไม่ใช่ว่าอย่าติดฝิ่นนะครับเพราะว่าอย่าลองแล้วก็รู้ไม่เท่าถึงกันนะครับอันนี้เข้า คือปัญหาแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันนะแล้วก็มาประชุมเสนอแน่ว่าเราจะหาทางแนวทางแก้ไขยังไงนะครับทุกวันนี้นะครับเราต้องสุขภาพต้องดีก่อนนะฮะถ้าสมมติว่าสุขภาพเขาดีแล้วเราก็มีจิตสันนึกว่าเราได้ช่วยเขาแล้วนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับเราต้องรู้ว่าเราไปขอความช่วยเหลือเขารู้ปัญหาเขาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปส่งเสริมอาชีพนะครับเกี่ยวกับว่าไม่ใช่ว่าเลิกยาแล้วเราไม่มีอาชีพสางรองเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ต้องไปหวงกัดนะครับเราก็พยายามในพื้นที่ว่าเราจะทำยังไงให้กับผู้ที่หลงผิดไปหรือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอันนี้คือเราพยายามจะทำที่สุดนะครับเพราะว่าการทำงานตั้งแต่แรกนะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยท้อไหมท้อแต่เรามีจิตอาสาที่เราต้องทำนะครับทุกๆวันนี้เราทำเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเราไม่ไปหวังผลประโยชน์อะไรนะครับโคตรตรงว่าเราอาศัยนะครับเมื่อก่อนนะครับขอเอ่ยนามนะครับท่านนายพงดีนะครับลูกสาวอยู่ที่นี่นะครับได้อพยพมาจากจีนแล้วก็มาก่อตั้งที่นี่นะครับได้มาอยู่ที่นี่นะครับท่านในหลวงรัชกาลที่9ก็พระราชทานให้บัตรนะครับเราทางความดีให้กับแผ่นดินแต่ทุกวันนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปทำอะไรเราทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ดีให้กับชนชนแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับผมจะเล่าต่อแล้วนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเมื่อก่อนนะครับ
เพื่อภูมิการเกษตรตัวต่ำนะครับเพราะว่าต่างคนต่ำเจอพ่อค้าโครงการนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มีการ2ปีที่แล้วนะครับเราได้ก่อตั้งนะครับตลาดยูนานนะครับคือที่กรุงเทพนวมินทร์นะครับแล้วก็ราชดาก็มีนะครับGoogle นะครับเมื่อกี้ผมไม่กล้าเปิดเพราะโทรศัพท์เข้ามาเยอะไปจะรบกวนที่นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งผมเคยส่งให้หัวหน้าเอื้อนแล้วครับที่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบแต่ที่นี้เนี่ยคือพี่น้องที่เรียนจบที่นี่ฮะที่นี่ได้เปลี่ยนอย่างนึงคือภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะครับคือถ้าเรียนภาษาจีนไทยเนี่ยตอนเช้า8โมงถึง4โมงเย็นแต่จีนเนี่ย6โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับแต่เรียนจบมาก็สามารถอาชีพไปอยู่ข้างนอกนะครับไปทำงานที่กรุงเทพบ้านไต้หวันนั่นเองนะครับก็ต่างประเทศผมก็เคยไปแต่ว่ามันมีความจำเป็นแต่ทีนี้นะครับเราต้องหาวิธีการว่าเราจะทำยังไงให้กับชุมชนมีงานทำนะครับอันแรกนะครับที่ตลาดยูนานเนี่ยคือคนที่ไปทำงานข้างนอกแล้วก็ไปตั้งสมาคมไทยยูนานนะครับก็เราจะทำยังไงให้สินค้าตัวนี้ที่อยู่ในชุมชนนะครับให้เกิดไม่มีพ่อค้าโครงการบีดราคานะครับเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อันที่สองคือโครงการตัวนี้เนี่ยเราต้องมีว่าเราขอเขาคืนสู่คนดีนะครับที่หลงผิดไปแล้วเนี่ยเราต้องมีอาชีพเสริมให้เขาอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนึ่งนะครับเรื่องตลาดยูนานเนี่ยมันไม่ใช่งบประมาณที่ไหนครับเราเข้าหุ้นกันหุ้นละหมื่นนะครับต่อคนนะครับเดี๋ยวนี้มีอยู่ห้าล้านกว่านะครับที่เราทำกันนะครับเรามีการชี้แจงการเงินอะไรทุกครั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยส่งผักเนี่ยเราจะนะครับเปิดมา2ปีแล้วครับเราได้รับเกียรติจากท่านดีเดตนะครับท่านประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ ร่วมกับสมาคมไทยอยู่นานนะครับทีนี้เราก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มาปิดกลุ่มอย่างนี้ฮะเราให้ไปส่งเสริมชาวบ้านที่เป็นสวนแต่ปีนี้มาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่มกรามานะครับเราได้เกี่ยวกับว่าตัวนี้ศูนย์ที่ทำมาเนี่ยคือเพื่อผัดเราต้องเน้นออร์แกนิกให้มากที่สุดแล้วก็มาขยายโครงการที่เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับผมจะพาท่านไปดู132ไร่ของชนชนนะฮะที่นี่มีอยู่หลังคาเรือน392หลังคาแต่มีอยู่4หย่อมบ้านนะครับแต่ที่มีอยู่นะครับมีจีนไทยใหญ่นะครับลาหูนะครับไทยใหญ่ประมาณ50หลังแล้วก็ลาหูนี่มีอยู่42นะครับก็ที่เหลือก็เป็นพี่น้องจีอยู่นานนะครับแต่ผมท่านผู้ตรวจประเมินได้ว่าอันนี้คือผมไม่ใช่เข้าข้างผมนะถ้าสมมติว่าถ้าหมู่บ้านเราไม่ได้สามัคคีกันผมคิดว่าโครงการตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับตามที่ผมคิดผมไม่ใช่เข้าข้างผมนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออันนี้ขอฝากครับอันนี้ขอเนี่ยครับอันนี้คือเราต้องมีว่าแล้วต่อมานะครับโครงการตัวนี้ที่เกิดขึ้น132ไร่เนี่ยคือเราอยากให้ผู้ที่เริ่มบำบัดฟินแล้วผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่มีงานทำต่อไปในอนาคตเราจะให้มันอยู่จุดสูงกันเลยว่าให้รู้เลยว่าต่อไปการท่องเที่ยวเนี่ยเราเริ่มการรันในการอยู่ว่าให้รู้จุดว่ามาใช้บริการแล้วมีอะไรนะครับแล้วมีผมขอย้อนอีกนิดนึงนะครับเมื่อปี59นะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามด้วยนะครับท่านรัชกาลที่9ได้สวรรคตนะครับแล้วก็คนจีอยู่นานแล้วเนี่ยเราก็มีน้ำใจรวมกันว่าทำพิธีโกนเต็ดให้กับท่านรัชกาลที่9นะครับท่านเบจีนด้วยมีท่านหม่งหลวนจิรคนกิติยากรมาเป็นประธานแล้วทีนี้ท่านสมาคมได้ปรึกษากับคณะแล้วก็ได้พูดกับผมว่าเราจะทำโครงการอะไรที่ปลูกถวายนะครับที่เมื่อกี้ท่านขึ้นมาท่านจะเห็นนะครับต่างข้างทางนะครับจะมีดอกต้นซากุระอยู่นะครับเราปลูกอยู่39กิโล 100,000 ต้นนะครับผมคิดว่าปีนี้ถ้าท่านผู้ตรวจกับคณะกรรมการเนี่ยมาดูได้นะครับอันนี้คือเรามีจริงนะครับเดือนนี้แล้วแต่อากาศนะครับเพราะว่าช่วงปี2ปีมาเนี่ยคือมีอยู่ที่อากาศที่หนาวไม่หนาวนะครับท่านนะครับต้องขอแจ้งอย่างนี้ทุกปีก็คือประมาณช่วงธันวานะครับไปเดือนธันวานะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือเราก็ได้มาประชุมกันนะครับก็ร่วมการปลูกนะครับผมจะขอเน้นว่าการปลูกต้นไม้นะครับเราต้องเน้นจากชาวบ้านก่อนนะครับเราให้ทุหลังคาเรือนเราหาเมล็ดพันธุ์นะครับจากโครงการหลวงอ่างขังและพื้นที่สูงนะครับแล้วก็มาเพาะนะครับให้ชาวบ้านทุหลังคามีส่วนร่วมในการเพาะคนที่มีแรงก็คือช่วยแรงคนที่มีเงินก็สมทบเงิน
นะครับที่เราทำมาเนี่ยคือมันก็เกิดจากชาวบ้านนะครับคือเมื่อวันที่17กันยาถึง60นะครับได้รับเกียรติจากท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับปัจจุบันก็คือประธานองคมนตรีนะครับมาเป็นประธานปลูกที่ด่านทหารเนี่ยที่เพิ่มมาเมื่อกี้นะครับเรามีสนามอยู่นะฮะแล้วก็เราก็ได้ดูแลตลอดนะครับอันนี้คือท่านเลขาท่านจะมาประเมินทุก6เดือนเราต้องไปรายงานปีละครั้งที่ท่านนะครับผมก็ไปด้วยตัวเองนะครับคือโครงการตัวนี้นี่เนี่ยเราก็ต้องสื่อเนื่องว่าท่านมาเป็นประธานปลูกแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเราต้องเป็นผู้นำชนเราต้องมีอาชีพเสริมให้กับชนปัญหายาเสพติดชายแดนก็จะไม่มีลดได้นะครับถ้าสมมติว่าผมคิดว่าเรื่องยาเสพติดไม่ว่าชนิดไหนนะครับถ้าเราไม่มีงานรอรับนะครับผมคิดว่ามันแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะครับถ้าเรามีอาชีพเสริมผมคิดว่าคนที่ไปอยากทำเนี่ยไม่หวงกลับเหมือนกับฝิ่นก็เหมือนกันครับเราก็พยายามแก้ปัญหาตัวนี้ว่าเราจะทำยังไงให้ชนนะครับมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดความสามัคคีแล้วก็ อยู่ตามกฎของที่ สามัญฉันท์นะครับจริงๆเนี่ยผมจะเล่าเยอะอยู่แต่ช่วงนี้มันเรื่องโควิดใช้เวลานานไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องขออภัยแต่จริงๆผมจะช่วงบ่ายเนี่ยผมจะพาท่านผู้ตรวจแล้วคณะไปดูในพื้นที่นะครับนอกจากมาประเมินแล้วเนี่ยว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับผมสัญญากับคณะประเมินว่าผมจะให้ปรับเปลี่ยนแต่ละปีให้ยิ่งขึ้นยิ่งดีขึ้นขึ้นไปครับขอบคุณครับค่ะเชิญอาจารย์ค่ะไม่ลอยค่ะขอไม่ลอยขออนุญาตตอบเสริมในมุมมองของผู้ให้บริการนะครับในคำถามเรื่องของการเราจะชักชวนหรือว่าเชิญชวนคนที่ติดยาเนี่ยมารับการบำบัดนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ย เราเข้าใจผิดมากเราคิดว่าคนที่ติดยาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากจะมาบำบัดทำยังไงเราจะชักชวนเขาเข้ามาบำบัดได้นะแต่ว่าในบริบทที่ทำงานเนี่ยเราพบว่าคนที่ติดฝิ่นติดยาเนี่ยเป็นเหยื่อของคนขายนะ เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาหมดไปกับยาเสพติดนะเขาเบื่อเขาอยากจะเลิกอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าวิธีการบำบัดที่แพทย์เราเรียนมานะมันไม่ได้ตอบโจทย์เขานะเราเอาเขามาเข้าค่าย21วันนะเอาทหารตำรวจมาคุมนะเอาเขาไปออกกำลังกายเอาใครมาบรรยายนะแล้วก็ให้เขาลดยาเขาทุกข์ทรมานแล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่สำเร็จนะแล้วก็กลับไปชุมชนก็ต้องใช้อีกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่ากระบวนการสำคัญที่จะดึงเข้ามานี่คือการรับฟังเขานะเราต้องรับฟังปัญหาความต้องการเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาภาครัฐที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เขายังไงมันมีปัญหายังไงนะครับแล้วต้องมีทางเลือกให้เขานะอันนี้เป็นอันที่พอเราปรับมาใช้วิธีการคิดแบบนี้เนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่าไม่ได้ยากในการดึงผู้ที่ติดยาเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดครับครับกับเรียนท่านอาจารย์นะผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งที่อาจารย์ถามนะครับในความหมายในสิ่งที่บอกว่าทำไมทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้นำชุมชนและชุมชนเนี่ยเขาเห็นดีด้วยนะครับก็ต้องเท้าความไปถึงบริบทเก่าตรงนี้เราก็บอกว่าแล้วส่งผลกระทบยังไงต่อชุมชนในเรื่องของบริบทเก่านะครับก็คือหมายความว่าถ้าว่าเราใช้บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนั้นเนี่ยนะครับคนเหล่านี้พูดง่ายๆถูกจับหมดฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เข้ามาเสพแล้วก็เลิกไม่ได้นะเสพไปแล้วเนี่ยเข้ามาบำบัดแล้วก็เลิกไม่ได้ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยในเชิงของระบบเก่าเนี่ยผู้นำชุมชนหรือแม้กระทั่งตัวคนไข้เองเนี่ยถ้าถามจริงๆก็คือว่าไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของการรักษาเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยคนเหล่านี้ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆฮะกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตเสียเป็นคนชายขอบที่ถูกกีดกันออกไปจากสังคม
ท่านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ชุมชนผู้นำชุมชนเนี่ยเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสำคัญนะครับของการที่จะเริ่มประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยก่อนที่เราจะไปหาชุมชนเนี่ยต้องเรียนว่าเราต้องไปคุยกับฝ่ายปกครองกับฝ่ายบังคับฝ่ายความมั่นคงก่อนด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆประเด็นของความสำเร็จตรงเนี้ยมันจึงเป็นที่มาของว่าโอกาสดีของพื้นที่อย่างไรตรงนี้ก็คือว่าฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงก็เห็นดีด้วยตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยชุมชนเองผู้นำชุมชนเองก็มองว่าอันนี้เป็นโอกาสดีนะตรงนี้ที่จะเข้ามาแต่ถ้าถามว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเนี่ยผมคิดว่าแรกๆเข้ามายังไม่ค่อยได้มั่นใจเท่าไหร่หรอกครับอาจารย์แล้วก็ต้องยอมรับว่ายังมีการผสมผสานของการตรวจจับอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อน้องๆในพื้นที่เนี่ยเขาช่วยมาเคลียร์ให้คนในชุมชนผู้นำชุมชนเริ่มเห็นครับเริ่มเห็นประโยชน์นะฮะตรงนี้เมื่อบอกว่าในเป็นเรื่องของการให้โอกาสแล้วก็มองเห็นพัฒนาการว่าเมโทโดนที่เราให้เป็นการทดแทนนั้นเนี่ยทำให้สุขภาพของเขาดีขึ้นอย่างไรนะครับรายได้ต่างๆหรือว่ารายจ่ายที่เขาต้องไปเสียกับเรื่องของการซื้อยาเนี่ยนะครับมันทำให้เขามีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหนครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพอเราเริ่มทำไประยะหนึ่งเนี่ยครับเรานะครับคนในชุมชนแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยจะเห็นวิวัฒนาการตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่เราดีใจมากไปกว่านั้นพันธมิตรของเรานะครับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงนะครับผมคิดว่าแม้จะยังไม่มั่นใจ 100% นะครับแต่ว่าความคิดเริ่มเปลี่ยนไปครับเราต้องยอมรับว่าการประกาศสงครามกับยาเสพติดนั้นเนี่ยจริงๆเราทำมาตั้งแต่ปี197กว่าๆนะสอดคล้องกับการประกาศสงครามยาเสพติดของประธานาธิบดีดิชาร์ดนิกสันของสหรัฐอเมริกาแล้วเราตามนั้นมาตลอดเลยทั้งที่ยุโรปเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วก็คือเขามองว่าไอ้วิธีนี้มันไม่แก้หรอกเขาก็เปลี่ยนมาใช้แนวทางนี้ตั้งแต่ปี1980กว่าๆในทศวรรษ1980แต่ว่าโลกเราเนี่ยมันยังถูกครอบงำด้วยมหาอำนาจของพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยยิงอยู่ในบริบทของการห้ามมาตลอดตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเอาเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็จะหาว่าพื้นที่ไหนที่เป็นยอมรับได้ต้องยอมรับจริงๆว่าเราไม่สามารถทำทุกพื้นที่ได้ในความคิดนี้ครับผู้นำชุมชนเห็นด้วยฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงเห็นด้วยที่จะทำตรงนี้นะครับโรงพยาบาลในพื้นที่เอาด้วยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยต้องยอมรับนะไปคุยแรกๆเนี่ยนะครับคำแรกที่พูดมาน่าตกใจมากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงบอกว่าพวกใช้ยาเนี่ยน่าจะไปประหารชีวิตให้หมดนะตรงนี้เพราะเขาก็เบื่อหน่ายกับสิ่งเก่าๆอ่ะคือหมายความว่าเขาอยู่กับอาจจะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญลงไปตรงเนี้ยแต่เขามองว่าไอ้สิ่งที่ทำมันไม่ได้ผลกลายเป็นว่าทำไม่ผลปุ๊บไปโทษใครไปโทษผู้ใช้ยาบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นขยะไม่มีประโยชน์เป็นภัยต่อสังคมตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นั้นเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นเหมือนเป็นบุญของพื้นที่ของคนในชุมชนของชุมชนเองด้วยนะครับหลายๆพื้นที่พอเราขยายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะทำได้หมดนะฮะหลายชุมชนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนะด้วยเหตุผลที่ฟังดูแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันคือว่าไม่ศรัทธาในระบบเก่าแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาเราเข้าไปปุ๊บเราจะเจอในลักษณะแบบนี้หลายพื้นที่เลยเพราะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะในส่วนของสาธารณสุขในทางการแพทย์เราทำอย่างนี้ในส่วนของในเรื่องของแก้ปัญหาการทางสังคมเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นบทบาทที่สำคัญของสาธารณสุขอย่างนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของแก้ปัญหาความยากจนนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าตัวอย่างที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะของโครงการดอยตุงที่สมเด็จย่าท่านทำไว้เนี่ยนะครับเป้าหมายเขาคือเรื่องแก้ปัญหาความยากจนนะ
แล้วทำให้เรื่องของแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยดีขึ้นไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าดอยตุงเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของแหละทำให้ว่าแถวบริเวณนั้นเนี่ยทำไมจัดการอย่างได้ผลแล้วองค์การสหประชาชาติเนี่ยรับไปเป็นเสาหนึ่งของการแก้ปัญหายาเสพติดที่เรียกว่า alternative development คือว่าเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาทางเลือกอย่างหนึ่งครับแน่ขออนุญาตเรียนกราบเรียนอาจารย์ตรงนี้ว่าในเชิงของการที่เรามาทำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราชุมชนผู้นำชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงเองตรงนี้ต้องเห็นดีด้วยแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันแล้วก็เราก็ติดตามเรื่องนี้ดูแลพวกนี้ไปพร้อมๆกันครับผมขออนุญาตพี่วีรวัฒน์มีอะไรเพิ่มไหมครับครับผมลูกเข้าใจผิดว่าคือเรียนคิดว่าเคยเข้าใจว่าชาวบ้านเขาปลูกฝิ่นเองก็ไม่ต้องซื้อมันต้องซื้อด้วยเหรอฝิ่นอ่ะมันมีคนปลูกขออนุญาตครับตอนที่เด็กผมยันเด็กๆอยู่นะครับท่านคือเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ปลูกเองก็มีแต่หลังๆมาเนี่ยกฎหมายมาควบคุมเนี่ยในพื้นที่ในบริเวณนี้ไม่มีละนอกจากว่าแนวชายแดงนะอันนี้ผมไม่ได้โทษใครนะแนวชายแดงมันคือชายแดงมันที่มันไม่เป็นถาวรอาจจะลาดลอกเข้ามาอย่างนี้คนแก่ๆที่เนื่องจากนะครับผมกล้าพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าเคยสูบมานานแล้วเป็นยาชนิดหนึ่งคือจำเป็นต้องซื้อครับขอบคุณครับค่าปัจจุบันนะครับเข้าๆนะครับแต่บ้านผมไม่ค่อยมีแต่ว่าสืบนะจากที่อื่นนะฮะเดี๋ยวนี้ก็คืออีฉิงนะครับประเดี๋ยวภาษาไทยผมไม่รู้นะเขามีที่ห้อยอยู่นะประมาณสัก220ละเดี๋ยวนะครับนี่นั่นนั่นครับครับครับว่าครับไอ้ปิงดิบๆนะครับดิบๆฟินดีนะครับครับครับยังไงอ่ะมันเป็นใบหรือเป็นอะไรมันจะมีต้นแล้วก็มีดอกแล้วก็มีหน่วยแล้วก็ไปกรีดยางฮะพอดังแล้วก็ปั้นๆครับๆๆๆครับครับครับชาวเขาเค้าเรียกว่ายาดำครับท่านปวส.จะพูดก่อนมั้ยฮะถ้างั้นผมเสนอมุมมองในที่เป็นเรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์ระดับชาติให้ฟังนิดหนึ่งฮะคือช่วงยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีการเปลี่ยนมุมมองยาผิดใหม่จากเดิมที่เรามองว่าต้องมีขจัดภัยยาผิดให้สิ้นซากอะไรไปนี่นะคือยาผิดต้องปลอดเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ว่าสังคมไทยต้องปลอดภัยไม่ใช่ปลอดยานะครับเราต้องยอมรับความคงอยู่ของยาผิดที่คู่กับโลกเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่ปลอดยาอย่างแท้จริงเพราะนั่นเราทำไงให้ยาผิดมันอยู่แต่อยู่ไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยที่มากเกินไปนะครับปัญหาสิทธิ์จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวยาหรือตัวคนแต่อยู่ที่ผลกระทบที่เกิดต่อสังคมมากกว่ามีตัวยามีตัวคนพอสมควรทำยังไงให้ตรงนี้มันไม่มีปัญหาที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยสูญเสียความมั่นคงไปตรงนี้เองนะครับเรามองว่าต่อมาถ้าเราถามว่าเอ๊ะการสกัดกั้นเป็นไงบ้างล่ะรอบๆนี้จะมีการสกัดกั้นเราทหารไปบล็อกไว้นะครับซึ่งเราพบว่าบล็อกเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะบล็อกได้ 100% เป็นเรื่องธรรมดาชาวไอ้พื้นที่ชายแดนเรายาวมาก การสกัดกั้นที่ได้มีผลดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับคือการสกัดกั้นการเสพยาเสพติดตรงเนี้ยถ้าเราทำได้ผลดีเท่าไหร่เนี่ยการสกัดชายแดนเราไม่ต้องไปห่วงเลยสกัดกั้นคนของเราเนี่ยนะครับส่วนยาเสพติดมันจะเข้ามาแล้วมันผ่านไปต่างประเทศกันก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศอะไรมากตรงนี้สำคัญกว่าคือการสกัดกั้นการเสพทีนี้การสกัดกั้นการเสพเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจปัญหาจริงๆของการเสพว่าทำไมการบำบัดมันถึงไม่ได้ผลมาตลอดเพราะเราไม่ได้เข้าใจเขาเราไม่ได้มาเข้าใจผู้เสพแล้วเราไม่ได้มองผู้เสพเป็นคนตัวนี้คือปัญหาการเสพยาติดมันมีสาเหตุสำคัญ2อย่างก็คือการใช้ยาในทางที่ผิดยาทุกตัวแม้แต่พาราเซตามอลเนี่ยใช้ผิดวิธีก็ติดได้ใช่ไหมแล้วการเสพยาเสพติดเนี่ยมันติด1การใช้ยาที่ผิด2การมีพฤติกรรมผิดในชีวิตเจอปัญหาสังคมปัญหาชีวิตส่วนตัวรับมือไม่เป็นหันไปใช้ยานะครับสองอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาเมื่อผลของการติดยามาจากทั้งการใช้ยาในทางผิดและการใช้พฤติกรรมผิดเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำตอบของการรักษาไม่ได้อยู่ที่หมอแต่เพียงลำพังแต่อยู่ที่ชุมชนสังคม
พฤติกรรมของเขาด้วยตัวนี้มันต้องบวกกันเพราะนั้นคำตอบของการรักษาก็คือต้องเป็นทั้งเรื่องของหมอสาธารณสุขบวกกับเรื่องของชุมชนนะครับเชื่อปรับพฤติกรรมเขาด้วยและก็เหมือนกับโควิดนะครับโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอามารักษาแล้ว7วัน12วันเดือนนึงหายแล้วแต่คนยาติก็เช่นกันที่ผ่านมาการที่เราจัดเป็นค่าย12วันต่างๆแล้วบอกว่าจบค่ายต้องหายเนี่ยไม่มีอยู่ในความเป็นจริงนะครับการรักษายาติดต้องดูแลดูอาการเขาเป็นคนๆไปให้เหมาะสมกับอาการดังนั้นเนี่ยเวลาไม่แน่นอนและเมื่อมีโรคทางสังคมเรื่องทางพิการสังคมเข้าเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เวลาค่อยๆปรับนะครับหัวใจสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้เขายอมเข้าระบบมารักษาอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เป็นการบังคับสองคือว่าเป้าหมายการรักษาไม่ได้เน้นที่จะไปเร่งเวลาของการเลิกยาหายขาดแต่ทำให้เขาดีขึ้นเป็น recovery นะครับคนเขาติดยาเขามีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมทำให้เขาดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นมีความเข้าใจมิตรสีดีขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายลดผลกระทบไปก่อกิจกรรมสังคมเล็กน้อยลงอันนี้คือความสำเร็จเบื้องต้นแล้วแล้วก็ทำงี้เรื่อยๆบางคนอาจจะเลิกยาได้เด็ดขาดบางคนอาจจะอยู่ในระบบแล้วก็ไม่ไปก่อผลกระทบทางสังคมดังนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของยาการบำบัดรักษาเยบติดจริงๆนะครับผมอยากจะใช้คำว่าคือการกล่อมเกลาการบังคับไม่ได้ผลคือเราต้องกล่อมให้เขาเข้าใจมาเข้าระบบและกล่าวไว้เขามีอาการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆความสำเร็จมีเป็นระยะดีขึ้นอย่าพูดแต่คำว่าเลิกยาหายขาดอันนั้นจะทำให้เป็นการบั่นทำลายของการรักษาและทำให้คนที่ติดยาไม่อยากเขารักษาเป็นการผลักเขาไปสู่ในมุมมืดของสังคมต่อไปนะครับถ้าการกล่อมเกลาที่ดีเขาก็จะอยู่กับเราอยู่ระบบของเรามีการพัฒนาการอย่างดีขึ้นลดอันตรายต่อตัวเองและสังคมลงมันมีคำตอบสุดท้ายของการบำบัดรักษาอีกคำหนึ่งที่อยากจะฝากให้เข้าใจนี่ก็คือคำว่าสิ่งที่ทางผู้ดัดยาและผู้ติดยาเสพติดต้องการมากสุดคือคำว่ากำลังใจแล้วพบว่าการจะทำงานอย่างต่อเนื่องและงานนี้บอกตรงๆนะครับว่าผมมาดูเขาแล้วเนี่ยไม่สนุกเลยนะครับการที่เราเจ้าที่ของเราหลายคนก็เป็นคนเมืองกรุงอย่างพวกเรานะฮะแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารเนี่ยแล้วก็มาเจอกับสภาพของคนติดยาซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อภิรมย์เขาเหนื่อยเขาหนักแล้วเขาก็ไม่รู้ว่างานนี้จะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าคุณทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยคือความสำเร็จแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้เขาและขณะเดียวกันเนี่ยคนติดยาเองอ่ะเขาก็นั่งกำลังใจเหมือนกันอย่างที่คุณหมอพูดนะครับว่าการจะช่วยเหลือทางด้านของสังคมให้กับเรื่องของอาชีพต่างๆไม่ใช่ว่าคุณต้องเลิกยาก่อนแล้วลืมถึงให้อาชีพแต่เราต้องให้อาชีพบำบัดเข้าไปควบคู่กันรักษาดูแลเลยนะครับเพื่อกล่าวเขาให้ค่อยๆดีขึ้นได้อันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับดังนั้นสรุปนี่ผมว่ามันตรงกับเรื่องของการใช้นโยบายการบำบัดแบบใหม่นะครับคือมองคนเป็นคนผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อะไรก่อนตรงนี้สิ่งที่ทางปปส.ก็ชื่นชมนะครับทางที่ทางสปช.กรมการแพทย์ทำเนี่ยก็คือว่าเขาใช้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานคือคนเป็นทั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นทั้งเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเขาจะทำให้คนที่เนี่ยทั้งประชาชนหน่วยงานภาคเนี่ยเข้าใจทักษะตรงกันเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนให้การวงจรอันนี้มันเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่ชื่นชมเพราะดังนั้นครับความสำเร็จตรงนี้มันไม่ใช่แค่ของธัญรัตน์หรือสปชหรือกรมแพทย์นั้นแต่มันเป็นของทั้งหน่วยงานภาคีแล้วก็ทางพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในชุมชนด้วยครับที่ทางปปส.ก็ขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาการโครงการเนี่ยนะคะที่เรานำผู้ที่เสพยาเนี่ยนะคะเข้ามาสู่กระบวนการที่จะบำบัดอันนี้มันมีจุดหนึ่งของบทบาทของชุมชนในการที่จะติดตาม follow up ไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะคือเรียนทราบว่าคนที่ติดยาเนี่ยบางทีเลิกแล้วแต่พอมันเห็นแล้วมันอดไม่ได้อีกเนี่ยนะคะไอ้ตัวนี้บทบาทของชุมชนในการเข้าไปดูแลเฝ้าระวังให้กำลังใจอันนี้มันมีอะไรช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะเชิญค่ะอดีตเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยประการก็เริ่มโครงการฝิ่นมาพร้อมๆกันนะฮะตั้งแต่วันปี5556ก็ขออนุญาตตอบเรียกว่าเป็นคำสำคัญที่ทางท่านนะฮะท่านอาจารย์ถามทางชุมชนมาเมื่อครู่นะฮะแล้วก็คำถามเมื่อกี้ก็คือว่าจุดสำคัญนะฮะของชุมชน
คืออะไรคือเนื่องจากว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่กว้างไกลแล้วก็มีพื้นเรียกว่าเป็นชนเผ่าหลายชนเผ่ามากๆอยู่ในหลายๆพื้นที่นะฮะจุดสำคัญของพื้นที่ของพื้นที่นี้ในการที่สำเร็จได้มีแค่สองคำครับคำที่หนึ่งก็คือว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันนี้คือผมจะตอบสรุปจากของทางพ่อหลวงนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือว่าอย่างที่นี่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสูงมีความเป็นพรรคพวกด้วยกันสูงมีความเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันนะฮะอันที่สองคือคำว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคือมีสองคำนี้ที่เป็นจุดสำเร็จของพื้นที่นี้ของชุมชนนะครับซึ่งมันก็จะมาเป็นผลอย่างอื่นต่อไปเช่นการติดตามผู้ที่เลิกเสพได้แล้วจะทำอย่างไรต่อไปอันนี้คือกระบวนการทางชุมชนส่วนทางด้านภาคีเครือข่ายก็เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆนะฮะถ้าชุมชนที่เขาเข้มแข็งเขาก็จะสามารถที่จะเรียกว่าสำเร็จได้อย่างเช่นพื้นที่นี้นะครับในขณะที่ในอีกหลายพื้นที่อาจจะยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าทางที่สันติวัฒนาหรือว่าทางเชียงประการนี้นะครับครับขออนุญาตผู้นำชุมชนค่ะค่ะครับขออนุญาตครับขออนุญาตผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับผมชื่อกฤษณะเราแก่ครับเป็นชมเผ่าราหูหรือว่ามูเซอร์ครับผมอีกคนหนึ่งครับที่ขออนุญาตเล่าประวัติสั้นให้ฟังครับผมก็ไปผู้ใช้ยามาก่อนครับไปผู้ใช้ยามาก่อนครับเคยติดยามาก่อนครับคือยอมรับครับคือกติกยาพื้นที่ผมนี่เยอะครับคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมคือปลูกฟีนแล้วก็ติดยามาหลายชั่วอายุคนมาแล้วครับแล้วก็ผมก็เคยติดมา 2-3 ปีครับก่อนนั้นผมตอนแรกๆผมติดยาผมรู้สึกว่าผมเคิร์นครับดีเหมือนกับว่าไม่ใช่ติดยานะครับตอนแรกๆนะครับคือเรายังร่างกายยังสุขภาพยังดีอยู่ครับคือถ้าติดนานเข้าๆครับติดนานสักปีต่อปีเงี้ยร่างกายเรื่องสุพรรณคือกินข้าวไม่ได้ครับติดยาเนี่ยครับสมมติเป็นโรคกระเพาะทั้งนั้นเลยครับที่ติดยานะครับเป็นโรคกระเพาะส่วนใหญ่หมดเลยครับคือถ้าไม่ได้สุกยาไม่ได้ใช้ยาครับกินข้าวไม่ลงเลยครับทีนี้ครับถ้าคือการสุกยาคือใช้ยาบางทีใช้หลายตัวนะฮะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะผมติดยาเนี่ยฮะว่าผมติดฟินเนี่ยผมเจอผกขาวผมก็ติดผกขาวสุกผกขาวติดบุหรี่ก็สุกบุหรี่อย่างเงี้ยฮะถ้ายาเสพติดทุกตัวถ้าเข้ามาฮะรับหมดเลยครับผมติดยาเนี่ยฮะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะฮะคือบางทีเขาไม่เปิดเผยนะฮะผมติดยาเนี่ยฮะคือเขาจะเก็บตัวคือเขาบอกแค่ตัวเดียวที่หมอฮะไปโรงพยาบาลว่าติดฟินตัวเดียวเนี่ยความจริงไม่ใช่ฮะติดยาบ้าด้วยติดผกขาวด้วยติดอะไรตัวท่านคือคนที่ติดยาเนี่ยคือจะไม่บอกความจริงทั้งหมดคือกลัวหรือว่ากลัวหรือว่าไอตัวเองท่านคืออย่างนี้ท่านคือติดยานะท่านถ้าอาการหนักเนี่ยท่านมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยท่านคือมีหลายอย่างสุขภาพแล้วก็ที่ก็สับคนในครอบครัวด้วยครับในครอบครัวคืออย่าผมนี่คือเอาพักก็คือพ่อผมเสียแต่ตัวเล็กแล้วก็ออกจากบ้านตั้งแต่แปดขวบครับคือประชาสุขเคาะไปอยู่ในสุขเคาะไปเลี้ยงที่สุขเคาะครับแล้วก็ตอนนี้แม่ผมก็จำผมไม่ค่อยได้เมื่อก่อนนี้ผมติดยาคือสุขภาพนี่แย่มากเลยครับคือคนที่ติดยาทุกคนอยากเลิกยาเท่านั้นเลยครับที่ติดไปแล้วนะครับอยากเลิกยาแต่ว่ามันมีหลายอย่างครับที่ว่าผมไม่แสดงตัวครับคือนอกจากที่เลิกยาได้แล้วก็ไปชดเชยนะครับอย่างผมท่านคือมีแรงบันดาลใจเพราะว่าคือผมเลิกยาได้เพราะว่าผมถือว่าผมพ่อแม่ญาติพี่น้องน่ะคือมาตีตราตัวผมมันว่าติดยาแล้วเป็นคนไม่ดีไงฮะไม่น่าเชื่อถือไงฮะไม่น่าคบไงฮะก็ผมนึกถึงตัวนี้เขาดูถูกผมมากเนี่ยผมถึง
รงนี้ครับคือเราถ้าจะล็อกเลิกให้ได้เงี้ยครับถ้าคือถ้าเลิกได้เราก็เหมือนปกติทั่วไปได้ผมคิดอย่างนี้นะครับผมก็ไปที่โรงพยาบาลครับปรึกษาที่โรงพยาบาลชัยประการครับปรึกษาหมอขอรับที่ว่าที่มันทำให้บรรเทาได้เงี้ยครับบรรเทาที่ติดยาได้ก็ปรึกษาหมอหมอก็ให้โอกาสครับก็ได้ไปรับเมทาโดนครับรับเมทาโดนได้ปุ๊บก็ที่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็ว่าเขาพวกเขาก็อย่าไปบาบักเงี้ยครับก็ชวนเรื่อยๆครับชวนในชวนครับแต่ว่าต้นน้ำคือต้นน้ำที่ผมมาบักนี่มีด่าลอยเยอะครับคือเขาไม่กล้าไปครับกลัวระหว่างทางกลัวตำรวจก็โดนจับโดนปักหมายกันผู้ซื่อเลยครับคือกลัวตัวนี้เลยไม่กล้ามาตอนหลังก็เลิกเสร็จได้ว่าทางหมอรปศต.ก็ให้คว้าสังคำผมให้เข้ามาเป็นอสม.ฮะให้ดูแลสุขภาพในชนด้วยฮะก็หลังจากไอ้อสม.เสร็จก็เขาไปชวนเข้ามาบักเรื่อยฮะเลยก็ตัวนี้ก็จากอสม.มาเป็นเอจีโอฮะตัวนี้ทำงานเอจีโออยู่ฮะคือพัฒนามาเรื่อยๆครับแต่ที่พัฒนามาเรื่อยตัวนี้ก็ผมก็ตัวนี้สุขภาพดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะแล้วครับนี่ครับตัวนี้ผมก็จะเชิญชวนพี่น้องชาวเผ่าครับพยาเชิญชวนครับคือตัวนี้ผมทำหน้าที่ก็ติดตามคนที่เป็นสมาชิกผมครับติดตามว่าการใช้ยาตัวนี้เพื่อสมาชิกใช้ยาหนักไหนเดือนนี้ให้ยาหนักไหมให้ยาเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยฮะก็ติดตามตรงนี้ฮะคือปะโคก็ใช้ยาหลายตัวเลิกให้มันเลิกมาลงมาเหลือตัวเดียวเนี่ยฮะคือโรคอันตรายท่านคือถ้าหลายตัวเนี่ยหรือว่าใช้ยาเยอะขึ้นเนี่ยฮะทำให้ผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยฮะคือมีผลกระทบต่อหลายด้านอย่างที่ผมว่านะฮะไปไหนก็ไม่ได้ฮะคนติดยานี่ชอบอยู่กับที่ครับไม่อยากไปไหนคือติดตาตัวเองครับคือตัวเองเนี่ยเหมือนว่าก็ตัวเองไม่มีค่านี่ครับถ้ามีหน่วยงานอะไรเข้ามาตรงนี้ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าหินกำลังใจครับกำลังใจนี่สำคัญที่สุดนะครับทำงานนี่เลยครับแล้วก็ผมว่าถ้าผมมามีส่วนร่วมตัวนี้ถ้าผมกลับไปครับกลับจากนี้ไปผมจะคุยให้พี่น้องชาวเผ่าว่าภาครักยันให้ความสำคัญเพื่อดูแลพวกเราอยู่ผมจะบอกตรงนี้ครับครับผมขอบค่ะขอบคุณน้องกฤษณะมากเลยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างว่าเรื่องการสื่อสารก็เป็นเรื่องที่สำคัญกฤษณะเนี่ยนะคะเป็นน้องอาสาสมัครที่นำเราเนี่ยไปรู้จักพื้นที่แล้วก็ไปช่วยสื่อสารจะบอกว่าการสื่อสารกับชนเผ่าเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลยังสื่อสารไม่ได้นะคะเพราะเป็นภาษาเฉพาะอาจารย์เป็นภาษาของชนเผ่าน้องกฤษณะเนี่ยจะช่วยเรามากเลยนะคะค่ะไม่ค่ะขออนุญาตให้ท่านอื่นเพิ่มเติมได้เลยครับขอเสริมนะครับในเรื่องของการติดตามผู้รับการบำบัดนะครับโดยเรามีภาคีเครือข่ายในส่วนร่วมนะครับเราก็จะได้ข้อมูลจากกฤษณะหรือตัวแทนที่ติดตามกลุ่มพวกเขาในชุมชนที่รับการบำบัดว่ามีกลุ่มไหนที่ใช้ร่วมกันทั้งสองอย่างนะครับพวกนี้เขามีความสามารถในการปรับขนาดยาได้นะครับวันนี้เมทาโดนพรุ่งนี้ฟินเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเราก็อาศัยข้อมูลจากเขาว่าคนไหนเนี่ยที่เขาอาจจะต้องไปใช้ฟินเพิ่มนะครับหรือเสพยาเสพติดอื่นเพิ่มมียาบ้ามีอะไรพวกนี้เราก็ได้ข้อมูลของเขาเพื่อใช้ในการปรับขนาดยาเพราะว่าที่เราให้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงในการบำบัดรักษาของเขาก็ต้องใช้ตัวอื่นทดแทนเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็ในกรณีที่บางกลุ่มที่เลิกไปได้แล้วนะครับบางคนเนี่ยจะไม่กล้ากลับมาหาเราอีกในกรณีที่กลับไปเสพซ้ำนะครับเราก็ต้องคุยกับเขาตลอดว่ามาหาหมอได้ตลอดเวลานะครับเราต้องดูแลกันอยู่นะครับจากที่ก่อนเนี่ยความคิดของเราใครเลิกแล้วอย่ามาให้เห็นหน้านะครับนะครับคุณเลิกได้แล้วทำไมต้องวนเวียนกลับเขามาอีกนะครับเราก็ยังมีช่องทางเขาอยู่ว่าวันใดที่คุณหลงผิดไปหรือเจอเพื่อนไปสังสรรค์ครั้งสองครั้งแล้วมันเกิดติดขึ้นมา
เราก็กลับมาหาเราในทีมบำบัดได้อยู่ครับผมค่ะเรียนถามนะคะว่าตรงจุดนี้นะคะที่เราเริ่มต้นเป็นเพราะว่าความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายหรือว่าจำนวนของผู้ติดยาเยอะนะคะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะเรื่องของทางด้านการทำเชิงรุกนะคะเป็นเพราะเป็นนโยบายของกระทรวงหรือว่าของหน่วยงานที่มีใจเห็นว่าจะทำยังไงให้แบบประสบผลสำเร็จนะคะจากการที่เขาไม่กล้ามาหรือไกลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ทำเชิงรุกลงไปในพื้นที่เลยแล้วก็สร้างภาคีเครือข่ายขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการขายยาเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะว่าที่ในยุโรปบางทีคนติดยาเสพติดเขาก็มีขายอย่างที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะเขาก็มีให้คนแบบให้อยู่ได้แล้วก็ให้สังคมมีความสงบสุขนะคะค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายอยากจะเรียนถามเรื่องเยาวชนนะคะถ้าเกิดเยาวชนติดยานี่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีโอกาสจะช่วยแบบนี้ไหมคะที่ไม่ได้ลงในพื้นที่เพราะว่าบางทีอาจจะได้นำไปใช้ประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานที่ศาลเยาวชนนะคะค่ะที่เดียวนะครับเรื่องพื้นที่เนี่ยมันเกิดจากการโครงการแก้ไขปัญหาการติดฝิ่นอย่างยั่งยืนเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องฝิ่นเรามองว่าอ๋อปลูกใช่ไหมตัดปลูกแล้วตัดไม่ได้ผลก็เลยเอาการพัฒนามาใส่การพัฒนามาใส่เพราะเรามองว่าเขาต้องมีอาชีพทดแทนนะครับทีนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาปลูกฝิ่นอย่างติดฝิ่นอย่างยั่งยืนเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการดูแลคนโดยชุมชนต่างๆแบบเนี้ยมันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็เลยประสานงานกับทางหน่วยงานที่ภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับผลักดันเป็นนโยบายแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์สัตว์ประชาชนครับมาช่วยดำเนินการให้ครับโดยอาศัยเรื่องของความมีส่วนร่วมของชุมชนเมื่อก่อนเราไม่ใช้ตรงนี้พอมาใช้ตรงนี้ปุ๊บเราถึงได้เห็นความสำเร็จนะครับผมขออนุญาตเรียนอาจารย์จะให้ทางรุ่นตอบก่อนไหมฮะอาจารย์หรือตอบอาจารย์ก่อนพอเลยฮะค่ะขออนุญาตนะคะเราตอบประเด็นของอาจารย์นะคะก็คือว่าในส่วนของตัวเองนะคะที่เป็นอยู่ในระดับโรงพยาบาลชัยประการนะคะก็คือลำดับแรกเลยนะคะถ้าถามว่าในพื้นที่เราในส่วนที่ว่าโรงพยาบาลนะคะก็จะรับรู้ปัญหาอันดับแรกเลยคนไข้นะคะเนาะคนไข้ที่ walk in เข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีเป็นทยอยมาเป็นรายใหม่หน้าใหม่หน้าเก่าก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะแต่ละปีจำนวนยอดผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่มาบำบัดอะค่ะก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีจาก100 200 300อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราต้องยึดถือนะคือตัวชี้วัดนะคะก็คือตัวชี้วัดเนี่ยของเราตกรอบหมดนะคะอันดับแรกเลยคือคงอยู่ในระบบอัตราการคงอยู่ในระบบก็คือคนไข้บางคนเนี่ยมาบำบัดแค่ 2-3 เดือนก็หายไปหนึ่งในนั้นก็คืออย่างที่กฤษณะบอกค่ะอันดับแรกคือไม่กล้าลงมานะคะไม่กล้าลงมาแล้วโดนจับหรือบางคนเกรงใช้ขอบไม่มีบัตรนะคะไม่มีสิทธิการรักษานะคะไม่มีเงินมาบำบัดแล้วเพราะว่าการมารับยาเมทาโดนที่โรงพยาบาลนะคะแต่ละครั้งช่วงแรกๆจะเป็นระบบดีท็อกซ์คือ45วันเราไม่มีความพร้อมค่ะว่าคนไข้พร้อมที่จะเลิกไหมแต่ระบบการบำบัดคือ45วันคุณต้องเลิกนะคะดังนั้นคนไข้ก็จะไม่ค่อยประทับใจระบบตรงนี้อันที่สองคือคนไข้ต้องจ้างค่ารถจ้างค่าล่ามมาที่โรงพยาบาลนะคะเสียเงินงบประมาณของเขาเนี่ยประมาณเที่ยวหนึ่งประมาณ 3-400 แต่ได้ยาไปแค่3วัน5วันนะคะดังนั้นคนไข้ก็จะดรอปเอาไปนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อประมาณปี55-56ที่ผ่านมาค่ะของเราเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดเคยออกหน่วยขึ้นไปบำบัดในชุมชนแต่ว่าตอนนั้นคือชุมชนยังไม่พร้อมที่จะรับเราก็เหมือนกับว่าคนไข้ของเราก็ถูกลิดรอนนะคะก็คือว่าคนที่ขายคนที่เสพอยู่ในนั้นก็จะมีอิทธิพลเขาก็จะห้ามคนไข้เรามารับยาที่เราอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องถอยร่นกลับมาที่โรงพยาบาลจนประมาณปี5556ทางสบยช.ค่ะนะคะชักชวนให้เราเข้าร่วมโครงการฟินเนี่ยค่ะนะคะก็นำโดยอาจารย์เยาวเรศนะคะแล้วเราก็มีอาจารย์กุตุมาอะไรเงี้ยค่ะมาชวนเราให้เราลองไปชักชวนลองทำซิว่าคงฝิ่นเขาทำยังไงตามกระบวนการที่ท่านผอ.สบยช.นำเสนอนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาค่ะก็จะมีท่านภัสกรนะคะมีอาจารย์สุชาดาค่ะเข้ามาร่วมในการให้แนวคิดว่าอ่ะ
ลองลบตัวชี้วัดอะไรออกแล้วคุณลองมาคิดซิว่าในบริบทพื้นที่ชุมชนเราอะค่ะมีพ่อหลวงมีอะไรที่เป็นแกนหลักเป็นคนสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการตรงนี้ให้มันสำเร็จโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือให้เข้าถึงบริการให้ได้คนไข้ที่เข้าถึงเมทาโดนไม่ได้เข้าถึงระบบบริการไม่ได้การที่เราไม่เข้าใจบริบทเราต้องทำยังไงอะไรอย่างค่ะก็มาปรับวิธีการโดยที่ไม่มีขีดจำกัดนะคะเพียงแต่ว่าให้แนวคิดเราแค่ว่าเรื่องของการลดอันตรายลดอันตรายยังไงด้านสุขภาพด้านครอบครัวอะไรอย่างค่ะต้องทำยังไงก็จะมีกระบวนการขึ้นมานะคะโดยทางชุมชนก็จะคิดรูปแบบของตัวเองขึ้นมาตามที่นำเสนอไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีทีมของทางธัญลักษณ์เชียงใหม่นะคะเนาะนำทีมโดยอาจารย์ณภัสสรนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่ออำนวยความสะดวกว่าเราจะต้องเบิกงบประมาณในการดำเนินการอะไรยังไงภายใต้โครงปิดเนี่ยนะคะเนาะจนกระทั่งเรามีภาคีเครือข่ายอะค่ะก็คือของเราพอเราเริ่มกระบวนการแล้วก็คือมีทบส.เข้ามาร่วมนะคะโดยเรามุ่งเน้นค่ะยึดหลักก็คือประมาณ3ประเด็นอันที่1คือเข้าใจบริบทของพื้นที่เข้าใจบริบทของชุมชนเข้าใจบริบทของคนไข้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเข้าถึงบริการอะไรก็คือเข้าถึงบริการด้านการบำบัดนะคะเข้าถึงบริการด้านการช่วยเหลือติดตามการส่งเสริมอาชีพการลดช่องว่างระหว่างคนไข้ครอบครัวและชุมชนโดยการเสริมสร้างพลังใจนะคะเนาะก็คือจะมีของชุมชนมีอาชีพเข้ามาปลดล็อกตรงนี้จนสุดท้ายก็คือคำว่าพึ่งได้ในที่นี้ก็คือโรงพยาบาลพึ่งพาด้วยรพสต.ได้ก็เป็นลูกขายแม่ขายกันนะคะเนาะแล้วก็ชุมชนก็พึ่งได้โดยการส่งเสริมอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของภาคีเครือข่ายจากเมื่อก่อนคือเจอคนไข้นะคะเนาะเจอผู้ป่วยหรือว่าผู้เสพยาก็จะจับไปดำเนินคดีแต่ตอนนี้ก็คือเขาจะแบบว่าพอเขาจับได้เขาก็จะโทรมาถามที่โรงพยาบาลก่อนว่าคนเนี้ยเป็นคนไข้เราหรือเปล่าถ้าเป็นจะต้องบำบัดต้องแก้ไขอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะมีการเชื่อมโยงกันจากเมื่อก่อนก็ตีกันนะคะเราก็บอกว่าคนเนี้ยเป็นคนไข้ตำรวจทหารก็บอกว่าเนี่ยเป็นผู้ป่วยคดีเขาทางอำเภอก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นผู้ไม่ประสงค์ที่แบบก่อความไม่มั่นคงให้กับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มมาจูนขึ้นหากันนะคะเดี๋ยวทางตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ 3-4 ปีกว่าจะได้เป็นแบบเนี้ยค่ะมันก็จะมีอุปสรรคเรื่อยๆนะคะเนาะแต่ละปีค่ะช่วงแรกๆจะมีอุปสรรคมากทางสบยช.นะคะก็จะมาช่วยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดของเราเวลาทำงานก็แบบเครือข่ายพี่น้องค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะโทรไปถามอาจารย์ว่าเนี่ยเรามีปัญหาแบบนี้อาจารย์ก็จะลงมาช่วยมาแนะนำนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นบทสำเร็จอันหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นผลผลิตอย่างวันนี้ค่ะในส่วนของดิฉันก็ขอตอบประเด็นตรงประมาณนี้นะคะอาจารย์คะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะที่อาจารย์ถามประเด็นว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกจุดนี้นะคะแล้วบริการเชิงรุกเนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงไหมหรือเราคิดยังไงเนี่ยนะคะจุดที่เราเริ่มต้นจุดนี้นะคะต้องขอบคุณทางปปส.นะคะแล้วขอบคุณท่านบริหารกรมท่านผู้บริหารกรมเราด้วยเพราะว่าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเนี่ยใน7อำเภอเนี่ยนะเขาจะมีพิกัดบอกเลยค่ะว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกต่อปยช.ก็งงมากว่าชื่อเนี่ยมันไม่คุ้นเคยนะคะบ้านอะไรนะแม่ตำมานบ้านต้นลุงสันติวนาถ้ำงอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้น้องปปส.ภาค5จะเข้าใจนะคะก็คือในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีพิกัดบอกเลยนะคะแต่พื้นที่ทั้งหมดที่ในที่ของปปส.ให้มาเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่สีแดงหมดค่ะแล้วก็ตอนเราเริ่มทำโครงการเนี่ยนะคะเราก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรที่เจ้าหน้าที่เราต้องเซฟตี้เนี่ยนะอาจารย์ 2P safety ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัยด้วยแล้วก็ผู้ใช้ยาก็ต้องปลอดภัยนะคะตรงชุมชนตรงนี้สันติวนาเนี่ยจริงๆจะบอกว่ามันอยู่เป็นพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ในพิกัดแต่ทางผู้บริหารของปปส.นะคะแล้วผู้บริหารกรมเราเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรลองให้พื้นที่เขาเลือกว่าจะทำตรงไหนก่อนนะคะที่เขาพร้อมและชุมชนคิดว่าเขาสามารถจะทำได้ก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือกจุดตรงสันติวนาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยชุมชนตรงนี้ผู้นำเข้มแข็งนะคะค่ะอันที่สองก็คือฝ่ายปกครองเนี่ยที่เราคุยกันมาฝ่ายปกครองเห็นด้วยแล้วมาตรการใหม่แนวคิดใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นคำตอบเพราะเขาทำมา30ปี40ปีนะมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะอันที่สามก็คือ
ทีมผู้บำบัดของชัยประการเนี่ยเข้มแข็งมากนะคะดิฉันอยากจะนำเรียนว่าของสันติของชัยประการเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของเราดร.สุชาดาลัชกุลบอกเอ๊ะมันทำไมเป็นความโชคดีของชุมชนแห่งเนี้ยว่าได้แบบบุคคลดีๆเนี่ยมารวมอยู่ณที่นี้นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงอำเภออื่นเนี่ยไม่มีบุคคลดีนะคะจากการที่เราทำงานมาเนี่ยพบว่าทั้ง6อำเภอเนี่ยเราพบเม็ดเพชรเม็ดงามทั้ง6อำเภอเลยความดีเนี่ยจะแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเพราะเหตุผลต้อง 2P safety ค่ะและชุมชนต้องพร้อมนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องพร้อมแล้วก็ทางฝ่ายปกครองต้องเห็นด้วยเพราะถ้าฝ่ายปกครองไม่เห็นด้วยเนี่ยเราทำไม่ได้นะคะค่ะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องบริการเชิงรุกการที่จะเปิดดรอปอินตรงเนี้ยเพราะจากปัญหาที่ว่าเราเอาเขามาบำบัดโดยที่เราแมนเทนแนนซ์ก็จริงค่ะอาจารย์แต่เราก็ยังให้เขามากินยาที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ว่าคนไข้ก็รู้สึกกินยาไม่ทนเป็นคำตอบเขานะเขาสามารถที่จะไปทำงานทำการได้ไม่มีอาการอยากยาไม่มีอาการเคปริงไม่มีอาการที่แบบทรมานไปทำงานทำการได้แต่ช่วงหน้าฝนนะคะอาจารย์ด้วยบริบทของพื้นที่เนี่ยมันเดินทางมาหาเรายังลำบากมากและบางพื้นที่นะคะอาจารย์ค่าเดินทางเนี่ยชนเผ่าเล่าให้เราฟังว่า 2-3,000 บาทนะฮะที่มาลงมาเนี่ยน้องแม่แตงจะเล่าให้เราฟังว่าของเขาเนี่ยอำเภอแม่แตงอาจารย์คิดว่าใกล้ๆเนาะแต่บนเขาเขาเนี่ยฝ่าจะลงมาได้ยากลำบากมากค่าเดินทางเขา 2-3,000 เพราะไม่คุ้มค่าที่เขาจะเดินมาเขาใช้ฝิ่นเหมือนเดิมดีกว่านะคะเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเมทาโดนเป็นคำตอบว่ากินแล้วเขามีสุขภาพดีสามารถไปทำงานทำการได้แล้วก็เขาไม่ได้ไปใช้ฝิ่นใช้เมทาโดนแล้วดูภายใต้การดูแลของเราเนี่ยนะคะแต่ทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้เขามาดูแลต่อเนื่องค่ะทุกคนก็เลยเห็นด้วยกับการที่จะต้องมีเปิดศูนย์หรือว่าเปิดสถานที่ตรงไหนดีที่จะทำให้เขาเนี่ยมาถึงจุดบริการได้ต่อเนื่องแล้วทางเราเองค่ะเราก็ต้องพบกันครึ่งทางผู้บำบัดเองเนี่ยนะคะหรือทีมงานภาคีเครือข่ายก็ต้องสามารถเดินทางเข้าถึงก็เลยต้องให้ทุกอำเภอเลือกจุดของตัวเองที่จะเริ่มต้นค่ะแล้วเปิดบริการเนี่ยพอเราทำแล้วเนี่ยคนไข้รู้สึกว่าเขาได้รับการบริการไม่ใช่ดูแลเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวเนาะดูแลทุกอย่างเรื่องโรคต่างๆเรื่องปากท้องของเขาเนี่ยนะคะโดยภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยพื้นที่สูงเนี่ยก็ได้มาช่วยในช่วงคนไข้อยู่ในกระบวนการการบำบัดนะคะก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่เราคิดนอกกรอบโดยผู้บริหารเราเนี่ยยินยอมนะคะถ้าผู้บริหารเราไม่ยินยอมเราก็ไม่กล้าทำค่ะว่าเราจะติดกับตัวชี้วัดอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะนั้นผู้บริหารบอกไม่เป็นไรโครงการเนี้ยอยากให้คิดนอกกรอบแล้วลองปลดล็อกตัวเองจากตัวชี้วัดลงพื้นที่ก็สบายใจค่ะอาจารย์ว่าอ๋อไม่เป็นไรนะถ้าตัวชี้วัดตกไม่เป็นไรแต่เราลองทำวิธีการใหม่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะญาติตอบคำถามของอาจารย์อีก2ประเด็นเมื่อกี้คุณยุวเรศตอบประเด็นอันหนึ่งไปแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าจริงๆเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะคือหมายความว่าเราไม่อยากให้คนเนี่ยใช้ยาเสพติดผมว่าเป้าหมายยังเหมือนเดิมฮะเราไม่อยากให้ลูกหลานเราติดยาเสพติดตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าปรับนิดเดียวขอให้เข้าใจว่าเวลาติดแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แก้ด้วยวิธีเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็จริงแล้วก็อันที่สองเลยเนี่ยนะครับการป้องกันนะครับ ดีที่สุดแล้วในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะครับเมื่อเรามีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าคนที่ไปใช้ยานั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดชั่วประเดี๋ยวประดาจากเหตุการณ์สั้นๆอันหนึ่งแล้วชักจูงเขาให้เข้าสู่การใช้ยาเดี๋ยวนี้เขาทราบแล้วว่าปัญหานั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีรากเหง้ามาตั้งแต่พ่อแม่ตั้งครรภ์เลยนะฮะเด็กคนนั้นเนี่ยมักจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหานะครับครอบครัวแตกแยกพ่อแม่มีปัญหาตอนตั้งครรภ์นี่ก็สุขลูกเกิดมาก็สุขภาพจิตไม่ดีแล้วนะครับถ้าถูกได้การเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ไม่ดีนะครับพอโตขึ้นมาอีกมาอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยตรงนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการของการใช้ยาเพราะนั้นเนี่ยในเชิงของ
อันนี้ยาเสพติดคนใช้ยาเสพติดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาใช้คำว่า life long theory ครับอาจารย์ครับท่านแน่ๆที่เมื่อกี้บอกว่า life long follow up เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่เมื่อวานนี้ก็ยังคุยกับท่านผู้อำนวยการนะบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่นะเพราะว่า life long follow up มันเหมือนกับว่ามันต้องมารักษาก่อนแล้วถึงไป follow up อะแต่จริงๆเนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจว่าปัญหาพวกนี้ถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีดูแลเขาเข้าใจเขาในว่าคนเราจะมาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้แค่ช่วงประเดี๋ยวประดาหรือว่าช่วงแบบแค่ว่าเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเยาวชนมาเจอยาเสพติดแล้วไปใช้ยาตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากจะกราบเรียนอาจารย์ตรงนี้ครับเราเนี่ยเป็นแพทย์รักษาโรคทุกอย่างเลยนะฮะเราไม่มีอิทธิพลทางนโยบายหรือการเมืองมาบีบเราเท่าไหร่มีเรื่องเดียวครับเรื่องบำบัดรักษายาเสพติดเนี่ยครับที่เราต้องทำตามนโยบายโดยที่เราทิ้งทฤษฎีไปโดยที่เราไม่รู้ตัวคือหมายความว่ากลายเป็นว่าเราสร้างกรอบความเชื่อเองที่ผ่านมาที่บอกว่ามันล้มเหลวเนี่ยนะมันทำให้เรายึดติดแล้วก็พอเนี้ยมันก็กลายเป็นฝังหัวทุกคนแล้วมันก็ถึงว่าแบบว่าเออมันแก้ยากพอตอนเนี้ยพอเราเริ่มเข้ามาปุ๊บเอื้ออำนวยเข้ามาเพลินผมมาจากสาขาแพทย์สาขาอื่นด้วยฮะผมเป็นสัญญาแพทย์มาก่อนแต่ว่าผมมีโอกาสเข้ามาทำงานยาเสพติดในปี48นี่แล้วพอขึ้นมาเป็นผู้บริหารปุ๊บผมก็บอกอยากให้บอกว่าสร้างความกล้าให้กับน้องๆนะบอกว่าขอให้คุณไปอ่านทฤษฎีสิว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลพอเราไปทบทวนปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆเนี่ยรากเหง้าของพวกนี้มันมีหนทางอยู่แล้วโลกเราเนี่ยเขาก็คิดว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยนะครับธรรมชาติวิทยาอะไรต่างๆเป็นมาหลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยที่จริงๆแล้วอยากจะตอบอาจารย์ว่าเราถามว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนระหว่างนโยบายที่เราจะลงไปทำในพื้นที่หรือว่าชุมชนในพื้นที่ผมว่าชุมชนแล้วคนในชุมชนเนี่ยเขาก็อ่อนอกอ่อนใจกับปัญหานี้มาอยู่แล้วครับอาจารย์เพียงแต่ว่าเขาจะหาโอกาสว่าเอ๊ะมีใครจะมาหาอะไรที่ปิ๊งๆให้เขาหน่อยตรงนี้แล้วตอนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครมั่นใจนะครับอาจารย์ต้องเรียนอาจารย์ตรงๆเลยแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมมาพบท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าท่านเนี้ยตอนที่ท่านมานี่ท่านมาจากสายแบบสายปราบเลยนะเข้มมากขยันมากทำงานดีมากก็มาเรียนท่านเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นแต่ท่านก็ยังตบท้ายด้วยบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังเป็นไปดักจับในบ้านที่ใช้ยาตรงนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเชิงบริบทตรงนี้ต้องกราบเรียนว่าประเทศไทยเรายังคงไม่มีทางเป็นเหมือนยุโรปครับอาจารย์นะครับก็คือว่าเรายังจริงๆแล้วเนี่ยเรายังอยากให้ซีโร่โทลแรนซ์แต่ว่าเราเข้าใจคนที่ใช้ยามากขึ้นตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้อาจารย์ถามในเรื่องประเด็นสุดท้ายอยากจะกลับเรียนอาจารย์ว่าในบริบทตรงนี้มันคือเป็นบริบทของชนบทพอไปเข้าบริบทของเมืองกรุงนี่ยากกว่านั้นเยอะครับอาจารย์เพราะคนในกรุงความร่วมแรงร่วมใจกันน้อยกว่าคนชนบทครับอาจารย์ครับความต่างคนต่างอยู่น้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าบอกว่าถ้ามีโมเดลในกรุงเกิดขึ้นได้นะครับอันนั้นจะยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ส่วนประเด็นในเรื่องของศาลนะครับอาจารย์ผมจำชื่อท่านอาจารย์ไม่ได้ละท่านเป็นอดีต SD ผู้พิพากษาเดิมอยู่ที่เชียงใหม่แล้วตอนแล้วก็ท่านเริ่มมาทำที่ศาลอาญาธนบุรีตรงนี้นะครับแล้วเพิ่งเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนไม่ 2-3 เดือนก่อนนะหลายเดือนก่อนที่จะโควิดเนี่ยท่านก็มีการจัดประชุมตรงนี้นะครับเพราะว่าแนวคิดของท่านเหมือนกับที่เราคิดนี่แหละฮะคือหมายว่าเอาพยายามให้คนเลิกนะครับแล้วถ้าไม่เลิกก็ต้องไปเข้าคุกเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้สิ่งหนึ่งที่ท่านพัฒนาตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับท่านมีทีมให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าสามารถคุยกันได้ก่อนที่กระบวนการตัดสินเนี่ยจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็พบว่าเด็กเยาวชนหลายคนนะครับจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นผลดีของการทำโครงการตรงนี้ว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้พ่อแม่เขาเนี่ยนะครับได้ลูกหลานที่หลงทางไปเนี่ยกลับคืนมา
ตรงนี้ครับก็ผมคิดว่าถ้าอาจารย์รับตรงนี้ไปนะครับผมโอ้ดีมากเลยครับอาจารย์ครับโมเดลในเมืองจริงๆเราก็พยายามทำนะฮะจริงๆเนี่ยมีโมเดลตัวอย่างดีๆของในเมืองเยอะเหมือนกันนะครับที่ได้รับรางวัลธัญลักษณ์อวอร์ดไปเนี่ยนะครับมีของที่คลองเตยของที่คลองเตยก็จะมีตรงนี้ครับแต่ว่ายังไม่มากแล้วก็ผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะฮะคือทำได้ยากกว่าในชนบทที่เขามีความเป็นพี่น้องกันสูงนะครับแล้วก็คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าถามจริงๆคุยกับฝ่ายภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าคุยได้ง่ายกว่าคนในเมืองไปคุยกับภาครัฐตรงนี้ครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์คะเรื่องประเด็นเยาวชนเนี่ยก็จะมีน้องพอ รพสต.ค่ะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรบ้างค่ะขออนุญาตตอบในส่วนของเยาวชนที่เราดูแลในพื้นที่นะครับเป็นความโชคดีของหมู่บ้านของเราครับซึ่งมีสถานศึกษา1หมู่บ้านมีโรงเรียนทั้งหมด3โรงเรียน3หย่อมบ้านนะครับซึ่งในชุมชนของเรานะครับมุ่งเน้นให้เยาวชนในชุมชนนะครับเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาครับซึ่งจากโรงเรียนไทยที่เราเรียนช่วงกลางวันนะครับพอถึงช่วงตอนเย็นเด็กๆก็จะไปเรียนต่อในโรงเรียนจีนของแต่ละหย่อมบ้านต่อครับจนถึง2ทุ่มทุกวันนะครับซึ่งจะมีคุณครูจากจิตอาสาของในชุมชนร่วมกันสอนนักเรียนในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนสถานศึกษาของภาครัฐนะครับเนาะมีการเยี่ยมติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของปัญหานะครับทางด้านสุขภาพรวมไปถึงปัญหาการดำรงชีวิตในครอบครัวนะครับซึ่งเราห้ามไม่ได้เลยว่าบุตรหลานในชุมชนนะครับจะต้องเป็นบุตรของผู้ที่ใช้ฟินใช้สารเสพติดในชุมชนแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะดูถึงความสุขที่เด็กจะได้รับนะครับรวมไปถึงการศึกษาสิ่งที่เด็กที่จะได้รับการต่อยอดในการดำรงชีวิตของเด็กนะครับซึ่งทางโรงเรียนนะครับได้มีการร่วมงานกับทางรพสต.นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมTo be number oneในสถานศึกษานะครับรวมไปถึงโรงเรียนสีขาวนะครับเนาะซึ่งโรงเรียนก็จะเป็นแกนนำในเรื่องของการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหย่อมบ้านรวมไปถึงหมู่บ้านข้างเคียงอย่างเช่นหมู่บ้านอรุณไทยนะครับอำเภอเชียงดาวก็ขึ้นมาร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อที่เด็กๆเยาวชนนะครับจะมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับรวมไปถึงโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสร้างขึ้นก็มีอย่างเช่นอะโวคาโดเปลี่ยนชีวิตซึ่งใช้ผลลัพธ์จากการดำรงชีวิตการมีอาชีพใหม่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะมาเปลี่ยนแล้วก็สร้างอาชีพให้กับเด็กทำให้เด็กได้ทราบถึงคุณค่าของชุมชนนะครับแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กเนี่ยมีกิจกรรมทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแปลงเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนนะครับซึ่งคุณครูได้ทำในโรงเรียนแล้วครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเอาผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยได้รับรางวัลระดับประเทศได้ถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งโรงเรียนของเรามีเยาวชนที่น้องๆ น่ารักครับแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของชอบกิจกรรมครับเด็กๆข้างบนจะชอบกิจกรรมละครับแล้วก็ชอบการทำกิจกรรมซึ่งโรงเรียนก็ส่งเสริมในเรื่องกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการประกวดต่างๆแล้วก็การแสดงซึ่งอย่างที่เราเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยครับไม่ใช่เป็นสถานศึกษาอย่างเดียวที่ช่วยกันในการสร้างขึ้นมารวมไปถึงชุมชนแม่บ้านอสม.อย่างเช่นการแสดงของแม่บ้านนะครับในโรงเรียนก็มีการแสดงแบบนี้เหมือนกันซึ่งเป็นแม่กับลูกสอนกันครับทำให้เกิดกิจกรรมเครือข่ายในชุมชนค่อนข้างที่จะมากครับครับครับก็คงไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวใครจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยลงพื้นที่อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะคณะอยู่กับท่านได้ถึง3ทุ่มวันนี้นะฮะครับก็ต้องขอพระคุณท่านรองนะหัวหน้าคณะนะที่ช่วยชี้แจงแล้วก็ท่านผู้อำนวยการท่านปรึกษาท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับแล้วก็เครือข่ายโดยเฉพาะยิ่งพ่อหลวงนะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่บอกว่าอะไรนะฮะพ่อหลวงบอกว่าอะไรนะฮะจิตอาสาต้องมาก่อนท่านครับทำเพื่อส่วนรวมครับพ่อหลวงบอกว่าไม่ได้คุยใช่ไหมฮะพ่อหลวงบอกไม่ได้คุยนะแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นผู้นำชุมชนนะฮะที่เป็นมนุษย์3 in 1เคยเสพเป็นอสม.แล้วก็เป็น NGO นะครับกฤษณะนะครับก็ถือว่าข้อมูลวันนี้ได้ที่เราได้เตรียมผมก็ได้เตรียมคำถามมาเยอะแยะมากมายนะแต่จากที่ท่านได้นำเสนอพร้อมกับชี้แจงไปเนี่ยก็คงเกือบจะครอบคลุมทั้งหมดละนะครับแล้วก็อาจจะมีบางประเด็น 2-3 ประเด็นที่จะถามท่านนะฮะเดี๋ยวเนื่องจากเวลานี้เกือบจะเที่ยงละนะอาจจะไปลงในพื้นที่ก็ได้นะครับผมเห็นด้วยกับที่ท่านที่ปรึกษาท่านผอ.และก็ท่านรองเลขาธิการปปส.ได้นำเสนอนะโดยเฉพาะจริงในเรื่องของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะท่านยกตัวอย่างเรื่องโครงการพัฒนาโดยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริผมได้เคยนำและเคยทำหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสำนักงานกพร.นะทำทั้งหมด10รุ่นแล้วเอาไปทำเวิร์กช็อปที่ดอยตุงไปศึกษาดูงานที่ดอยตุงนะก็มีการนำเสนอจากคนซึ่งในพื้นที่เนี่ยท่านบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่สมเด็จย่าเข้ามาใหม่ๆหรือก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่ท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์มาลงที่ดอยตุงเมื่อปี2532นะฮะวันนั้นท่านบอกว่าเห็นภูเขาหัวโล้นหมดนะและคนในชุมชนก็ติดฝิ่นเกี่ยวข้องกับฝิ่นไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตก็คือปลูกไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของคนที่เป็นคนเสพและสุดท้ายก็คือถ้าไม่ปลูกไม่เสพก็ขายมีทุกแห่งนะฮะแล้วระยะแรกก็เหมือนกับท่านเลขาท่านรองเลขาธิการปปส.บอกเนี่ยก็คือเริ่มจากการบังคับใช้กฎหมายเจอที่ไหนจับที่นั่นจับส่งเข้าคุกติด3ปี5ปีออกมาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมเพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอฮะสุดท้ายก็มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างที่ท่านทำคล้ายๆกันอย่างนี้ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมดำเนินการร่วมรับประโยชน์และก็ร่วมติดตามประเมินผลแล้วก็เข้าสู่วงจรอย่างนี้นะฮะก็มีข้อตกลงกันระหว่างผู้นำชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะเขาก็สร้างเขาเรียกว่ากฎเขาเรียกว่ากฎประชาคมกฎประชาคมนี่จะมีอยู่3ข้ออันแรกก็คือไม่ว่าครอบครัวไหนก็ตามที่มีใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการผลิตก็คือปลูกไม่ว่าจะเป็นการเสพหรือการขายต้องแจ้งคณะกรรมการชุมชนและร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันถ้าใครไม่แจ้งชุมชนรู้ต้องถูกปรับมาตรการมีอยู่3มาตรการอันแรกก็คือว่ากล่าวตักเตือนก่อนอันที่2คือปรับอันที่3คือต้องเชิญออกจากชุมชนและเขาก็บอกว่าตั้งแต่ดำเนินการมายังไม่มีใครที่ถูกเชิญออกไปนอกชุมชนเพราะทุกคนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันได้รับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันวันนั้นที่เราเข้าไปศึกษาดูงานเขาบอกว่าวันนั้นไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนเขาเลยที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านรองเลขาธิการปปส.จะยืนยันได้ไหมนะครับ
อย่างที่ท่านทำวันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นเพราะทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโปรเจกต์ร่วมกันเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้ผมก็อยากจะถามท่านพ่อหลวงอีกนิดนึงนะฮะยังมีใครไหมที่อยู่ที่ติดยาเสพติดที่ท่านบอกว่าใน3จังหวัดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 2,288 คนยังมีหลงเหลือที่อยู่นอกระบบมีไหมแล้วผมก็กลับมาที่ท่านรองเลขาธิการปปส.นะที่ท่านบอกว่าจะบำบัดอย่างเดียวไม่ได้จะปล่อยให้เขาหายแล้วถึงจะหาอาชีพให้เขาถ้าทำอย่างนั้นไม่สำเร็จนะเพราะต้องทำควบคู่กันไประหว่างให้อาชีพกับการบำบัดรักษาที่ท่านพูดก็คือจริงๆก็คือเป็นเรื่องของการต้องให้ความสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เขาอยู่ในสังคมได้แล้วให้ชุมชนมาช่วยกันดูแลผมก็มีคำถามอีกอันหนึ่งไปที่พ่อหลวงนะครับที่ท่านบอกท่านมีการระดมทุนเริ่มแรกตั้งทั้งหมดคนละ10,000 บาท 1,000 หรือ10,000มี2กรณีครับตลาดอยู่นั้นในคนละ10,000แต่ที่ในชนเนี่ยคือบางครั้งครอบครัวเขาไม่พร้อมหุ้นละ1,000นะมันมีอีก2ที่ครับครับขอชี้แจงครับ 10,000 กับ 1,000 ครับตอนเริ่มต้นเป็นยังไงนะแล้ววันนี้ท่านบอกว่ามีทุนหมุนเวียนอยู่ทั้งหมด5 ล้านแล้วจะเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยได้จากผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้นหรือเปล่าหรือมีวิธีการอื่นด้วยมีกระบวนการอื่นด้วยขอบพระคุณครับขออนุญาตนะครับตอบคำถามที่ท่านได้ถามนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวกับการที่ผู้ที่จะเข้าโครงการยังหลงเหลือไหมนะครับในที่มีข้อมูลว่า 2,000 กว่านะครับแต่จริงๆของผมนะครับในพื้นที่นี้ฮะคือมีอยู่85เสียชีวิตไป1ยังเหลืออยู่84ที่เลือกได้ก็คือมีอยู่7คนที่กำลังรับรายยาอยู่ก็คือ77นะฮะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ระหว่างนี้นะครับยังไม่มีแต่ว่าในอนาคตผมยังไม่ทราบนะแต่อันนี้คือเกี่ยวกับผู้ที่เพราะว่าบางครั้งคือแรงงานต่างด้าวช่วงนี้นี่ยังไม่ค่อยมีนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะเพราะกลัวว่าบางทีโควิดหมดแล้วเนี่ยกลัวเข้ามาอย่างนี้เนี่ยผมไม่ทราบแต่ณปัจจุบันในพื้นที่เนี่ยไม่มีครับครับอันที่2นะครับเกี่ยวกับตลาดยูนานนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคือตลาดยูนานเนี่ยไม่ใช่ของในพื้นที่อย่างเดียวเป็นของสมาคมที่อยู่กรุงเทพด้วยภูเก็ตด้วยเข้าหุ้นกันฮะที่กำลังมีเนี่ยแล้วผมก็เป็นผู้ช่วยเลขาด้วยตรงนั้นเด็กเงินเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยคือสิ่งแรกที่เราทำนะฮะหนึ่งที่สมาคมอยู่ด้านที่ทางกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีการลงทุนอย่างเดียวเพราะเราก็บำผลให้เขาว่าปีนี้ได้การเราเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วได้คนละ1,000นะแล้วก็ปีนี้ยังไม่ได้แจ้งเกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่าเราได้ชี้แจงการเงินให้ทุกเดือนให้กับสมาคมเพราะว่าเราตั้งกลุ่มไว้นะฮะอันนี้คือของสมาคมนะฮะแล้วก็อีกเงินที่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือสมาคมอยู่นั้นได้เปิดนะครับโรงเรียนสอนภาษาจีนพิเศษนะครับที่นวมินทร์นะวันเสาร์เนี่ยจะเรียนครึ่งวันแต่ตอนเย็นนี่เรียนตอนเย็นนะครับมีท่านตัวนั้นเปิดงานท่านรองผู้ว่ากทมก็มานะครับคือตัวนี้ถ้าอนาคตถ้ามีการใดขึ้นมาก็จะมาบำผลให้กับผู้ที่เรียนโรงเรียนจีนพิเศษครอบครัวย่าไรกับผู้ที่เลิกบำบัดยานะครับเราจะมีแนวทางอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ของเกษตรผาแดงผมขอชี้แจงอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้มีอยู่1,400,000 บาทนะครับคือหุ้นละ1,000นะครับก่อนที่เราจะทำเรามาประชาคมนะครับมติเห็นชอบจากประชาคมแล้วค่อยทำนะเราจำกัดด้วยว่าคือเอาเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นนอกเหนือจากที่อื่นเราไม่รับเพราะเราจะให้ชนมีรายได้ก่อนที่เราการไว้อย่างนี้ไม่ใช่อะไรเราไม่ให้เกิดปัญหานะครับทุกท่านเห็นอยู่นะครับมีมาแล้วนะครับเกี่ยวกับควันจะเดินเข้ามาในทุนก็เข้ามาเราต้องป้องกันตัวนี้นะครับอันนี้ขอที่เรากำลังทำอยู่แ
เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานนะครับเราที่เราทำร่วมกันนี้เมื่อเริ่มมกราที่ผ่านมานะครับถึงเดี๋ยวนี้ริพับก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราส่งเสริมตามหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เราจะทำไปเพื่อกลุ่มแล้วก็เพื่อเกิดการท่องเที่ยวนะครับอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะได้เชิญชวนท่านนะครับไปดูสถานที่นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อคืนฝนตกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ตกนะครับครับขอบคุณครับท่านอื่นมีคำถามไหมคะอย.มีอะไรคะจากดิฉันรุจิพัฒน์นะคะจากอย.ค่ะคือไม่ได้มีคำถามอะไรเกี่ยวข้องกับอย.นะคะแต่ว่าคืออยากจะนำเสนอนิดนึงนะคะเนื่องจากเราทางกรมการแพทย์นะคะได้ติดต่ออย.มาให้มาช่วยสนับสนุนในหลายๆเรื่องนะคะพระเอกของโครงการนี้ก็คือเมทาโดนเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท2นะคะซึ่งมีกฎหมายควบคุมเฉพาะและจำหน่ายโดยอย.เท่านั้นโมโนโพลีนะคะคือหาซื้อไม่ได้นะคะที่อื่นนะคะค่ะความสำเร็จของสบยส.นะคะคือเขาพยายามจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเมทาโดนเนี่ยจะซื้อยากพอซื้อจากอย.เป็นอุปสรรคเภสัชซื้อลำบากได้น้อยนะคะค่ะทางสบยส.ก็พยายามเชิญอย.มาคุยกับเภสัชว่าทำไมถึงเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเราจะทำยังไงให้เขาสามารถซื้อยาได้แล้วก็สามารถทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้นะคะก็คือตอนนี้ปัญหาเรื่องนี้ไม่มีแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือตัวของกฎหมายนะคะจะมีข้อกำหนดนะคะว่าห้ามนำเมทาโดนไปตามหน่วยต่างๆนะคะคือจะต้องจำหน่ายตามสถานพยาบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีข้อกำหนดปริมาณในการที่ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาถือยาเนี้ยไปสถานไปใช้ที่บ้านเนี่ยก็มีข้อกำหนดเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราก็ทำผ่อนผันให้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของความสำเร็จของสบยส.ที่พยายามทำทุกอย่างให้โครงการนี้สำเร็จค่ะอันนี้เดี๋ยวสบยส.ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเกิดหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแล้วจะงงว่ายังไงสบยส.จริงๆนะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเขาบอกว่าสบยส.ชอบวกกับปปส.ก็กลายเป็นสบยส.เป็นอนาคตที่จะมีการรวมกลุ่มงานกันปปส.ภาค5มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับเมื่อขออนุญาตท่านประธานและทุกท่านนะครับมาจากสปสช.เขตเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเราอีกหลายส่วนงานเนี่ยก็คือเป็นเบื้องหลังหรือเป็นส่วนสนับสนุนนะครับสปสช.เองก็เห็นด้วยกับทางกรมการแพทย์ตั้งหลายปีมาแล้วนะครับที่จะให้มีทางเรื่องของการบำบัดในกลุ่มนี้เพราะว่า48ล้านคนที่เป็นบัตรทองเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่อยู่ในชนบทนะแล้วก็การเนี่ยก็ที่เกี่ยวข้องกับสปสช.เนี่ยจะมี2งบนะครับงบก้อนแรกก็คือว่านะครับให้กับหน่วยบริการนะครับนำเรียนว่าในเขตของเรา8จังหวัดเนี่ย41โรงพยาบาลที่ได้ใช้เมทาโดนนะ8จังหวัดมีเฉพาะแพร่เท่านั้นนะที่ไม่ได้บำบัดนะ41โรงกับกรมการแพทย์นะฮะในแง่ของการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดปี22นะครับปรากฏว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็ได้ผลครับทางหน่วยบริการเนี่ยไม่กังวลเรื่องจ่ายนะฮะเชยให้กับหน่วยบริการยกตัว21โรงเนี่ยมีเคลมก็ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ดีครับว่าหน่วยบริการเองก็จะได้ไม่เป็นภาระทางการเงินเพราะว่าสปสช.มีหน้าที่ก็คือการดูแลทางการเงินการคลังนะครับก็เห็นชัดว่าหลายพื้นที่ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ภาระนะครับยกแล้วโรงพยาบาลก็ได้รับเงินสนับล้านห้านะครับก่อให้ท่านผอ.มาเองนะครับปี61นี่ได้9ล้าน7ปีที่แล้วได้10ล้านนะเพราะฉะนั้นมี11โรงครับที่มีคนไข้เมทาโดนเนี่ยรวมแล้วอาจถึง 5,000 คนแต่อยู่ที่อมก๋อยนี่ก็1ใน4ละคือ 1,100 คน
1,100 คนนี้เฉพาะปีนี้8เดือนนะยังไม่ครบทั้งปีนะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้เงินก้อนนี้ได้ใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะก็ถือโอกาสว่าเป็นสิ่งสนับสนุนที่ทางกรมการแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปช.ได้ให้การสนับสนุนนะส่วนอีกงบก้อนนึงซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบกันนะงบก้อนนี้เป็นกองทุนตำบลนะเรามี45บาทอย่างที่ท่านสมเจตท่านนายกออกไปแล้วนะท่านสมเจตที่หนองบัวที่นี่เนี่ยท่านก็มีประชากรอยู่12,000เราเอา45บาทคูณนะก็เป็นเม็ดเงินอยู่ในกองทุนตำบลหนองถึง540,000นะแล้วมีการสมทบจากกองทุนเองคือท้องทบนะครับของใหม่ด้วยสมทบด้วยเนี่ยที่นี่ถึง1,400,000ถามว่าจะทำอะไรได้บ้างอย่างที่น้องรปสต.ได้นำเรียนนะโรงเรียนจะทำโครงการป้องกันยาเสพติดนะฮะเรื่องส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยใช้งบก้อนนี้ได้โดยทำโครงการผ่านท่านนายกนะฮะที่เป็นโรคได้นะหรือแม้แต่ถ้าเผื่อบอกว่าดรอปอินหรือเงื่อนไขเราลดลงเนี่ยสามารถนำยาจากต่อไปถึงบ้านได้ถ้าปัญหาเรื่องการคมนาคมหรือปัญหาอื่นนะฮะก็สามารถเป็นบริการเชิงรุกใช้เงินกองทุนตำบลในแต่พื้นที่ได้นั้นเป็นการมีส่วนร่วมทั้งงบประมาณและการที่ให้เครือข่ายทำโครงการนะฮะแล้วเครือข่ายเหล่านี้ก็สามารถช่วยตัวเองได้ในส่วนโดยสาธารณสุขหรือโรงเรียนหรือคลังซองต่างๆในชุมชนเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะหรือว่ามี2งบที่เป็นเรื่องหลังของการทำงานส่งเสริมป้องกันในชุมชนนะฮะนำเรียนว่ากองทุนสุขภาพตำบลในเขตของเรา8จังหวัดมีถึง810กองทุนก็ถือว่าเป็นเงินถึง230ล้านบาทต่อปีโดยที่ยังไม่รวมเงินที่ท้องถิ่นสมทบอีกประมาณ130ล้านนะอันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมของการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพเนี่ยในชุมชนเราจะไม่มีปัญหาเม็ดเงินแบบในอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่อยากนำเรียนคณะได้รับทราบขอบคุณครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะท่านรองแล้วก็คุณหมอหลายท่านนะฮะที่สละเวลามาให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็เราคงจะเอาข้อมูลพวกนี้นะฮะไปรายงานให้อนุกรรมการคนที่ตัดสินจริงๆคือ final say นะฮะจะอยู่ในอนุกรรมการว่าอนุกรรมการเขาเชื่อที่เราคุยให้ฟังบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปโม้ต่อนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่ประชุมอนุกรรมการรอบสุดท้ายเขาคงจะประกาศให้ทราบนะคะว่าเมื่อไหร่ส่วนจะรับรางวัลแต่ตอนนี้ยังไงก็ได้รางวัลดีอยู่แล้วนะแต่ยังไงเราก็จะลุ้นดีเด่นให้ท่านนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าได้รางวัลก็คงประกาศแต่ปีนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษที่เขาจะแจกรางวัลกันเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ต้องติดตามข่าวกันเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอาจจะมีคำถามในพื้นที่อีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับก็ในนามของเครือข่ายทั้งหมดนะครับในพื้นที่แล้วก็ส่วนกลางที่รับคณะผู้ตรวจประเมินจริงๆวันนี้ผมเองโดยส่วนตัวก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ประทับใจนะครับที่เห็นการทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลลัพธ์ของงานออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับสัมผัสได้ถึงความร่วมมือที่น่าจะมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนที่ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยก็ทำงานด้วยกันได้ถ้ามีความเข้าใจมีการสื่อสารแล้วก็เป้าหมายร่วมกันนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราได้รับรางวัลก็ยิ่งจะเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานนะครับยืนยันว่าที่เรามาถูกทางแล้วเราสามารถจะขยายผลไปถึงพื้นที่อื่นๆได้แล้วจะเป็นตัวอย่างให้หลายๆหน่วยงานนะครับที่มีคำถามหรือมีโจทย์นะครับอาจจะเป็นต้นแบบหรือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ก็มีความหวังนะครับขณะเดียวกันเราก็มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปในพื้นที่อื่นๆนะครับผมขอบพระคุณมากครับ
จารย์ขาอาจารย์ขาขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันสักภาพหนึ่งค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญท่านทีมอาจารย์แล้วก็ท่านคณะผู้บริหารและพวกเราทุกท่านนะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปพบปะผู้นำชุมชนนะคะเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะค่ะ